สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับและดิฉันปิยชาติปาโตค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตนะครับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ผู้กองธรรมนัสประกาศอิสรภาพไปนะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้คือมันแบ่งเป็น2ฝากอย่างชัดเจนนะคือเมื่อวานถ้าคุณผู้ชมดูดีๆเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีนัยยะอะไรจากการที่ผู้กองธรรมนัสมาให้สัมภาษณ์ตรงบันไดนะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นในห้องแอร์หรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าซีนเมื่อวานที่ผู้กองธรรมนัสต้องการให้ทุกคนเห็นเนี่ยน่าจะเป็นซีนการมอบดอกไม้มากกว่าแล้วก็อยากให้เห็นว่าณวันนี้เนี่ยคนที่มายืนอยู่ข้างหลังร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็อยากจะสื่อสารเมสเสจออกไปว่าตอนเนี้ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรายึดไว้หมดแล้ว อยู่ในกำมือของผู้กองธรรมนัสหมดแล้วนะครับจากตัวเลขที่เขาบอกมาว่าประมาณ22คนรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยอีกนะฮะที่ผู้กองธรรมนัสเลี้ยงไว้นะฮะหรือว่าคือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะฮะที่เขาบอกไว้รวมๆแล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็อยู่นี่จะประมาณ30หน่อยๆไม่รู้ว่า35 36หรือจะมากกว่านี้นะถ้าจำตัวเลขที่ผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะฮะแต่น่าจะอยู่ราวๆนี้แต่ฝากฝั่งของอีกฝั่งนึงนะของทางด้านของบิ๊กป้อมนะฮะหรือว่าคุณลุงที่ไปยุ่มหัวนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนั้นเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ที่10กว่าหลัก10นะฮะรัฐมนตรีคือก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณไผ่ลิกเองก็บอกว่าฝั่งที่อยู่กับผมเนี่ยที่อยู่กับพวกเราณวันนี้เนี่ยผมพูดได้เท่านี้ว่าพวกเรานี่แหละคือฝั่งฝากรัฐบาลนะครับแสดงว่าเอ้าถ้าฝากรัฐบาลแล้วก็อยู่พรรคพลังประชารัฐเหมือนกันน่ะแล้วฝั่งของพลเอกประวิตรล่ะแสดงว่าฝั่งนั้นไม่ใช่รัฐบาลหรอก็กลายเป็นคำถามแบบนี้อีกว่าเอาแล้วถ้าเอาฝั่งเดียวถ้าเอาฝั่งของผู้กองธรรมนัสแล้วฝั่งของพลเอกประวิตรล่ะฮะสรุปแล้วก็คือจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าก็อยู่กันไปแบบนี้แหละซึ่งถ้าไม่มีการผลักอะไรก็จะอยู่กันไปแบบเนี้ยอีกฝั่งนึงที่เขาไม่เอาก็อาจจะเวลามีมติอะไรก็อาจจะไม่โหวตถ้ารัฐบาลเสนออะไรมาก็ไม่โหวตหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งที่อยู่กับผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็อาจจะยกมือโหวตให้กับรัฐบาลหรือว่าอาจจะย้ายไปอีกพรรคนึงที่มีการตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งพรรคกล้าทำแต่เขาก็มีการไปบอกกันว่าพรรคกล้าทำวงเล็บนัดพรรคกล้าทำคือเป็นพรรคสำรองหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่ามีการขับออกไปจากพรรคเนี่ยอาจจะมาสังกัดพรรคนี้หรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้ามองนะครับร้อยเอกธรรมนัสเองผู้กองธรรมนัสเคยอยู่ไทยรักไทยมาก่อนนะซึ่งก็เคยทำงานชิดเชื้อกับทางด้านเพื่อไทยมาด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ไปหรอกมั้งเพราะว่าเพื่อไทยก็เป็นพรรคใหญ่ก็ต้องมีการต่อคิวเรื่องรัฐมนตรีโควต้ากันอีกค่อนข้างเยอะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นเลยนะฮะซึ่งที่บอกว่ามีปัญหาในพรรคพลังประชารัฐเองเหมือนวันนี้ก็จะส่งชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าฝั่งไหนจะส่งชื่อไปเท่าไหร่ฝั่งลุงป้อมจะส่งเท่าไหร่หรือฝั่งผู้กองธรรมนัสจะส่งเท่าไหร่นะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาประเด็นต่างๆทางการเมืองในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการของเรามาอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือข้าวไฮกาบ้านะครับคุณผู้ชมคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากๆนะครับกับคนที่รักสุขภาพนะครับอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวไฮกาบ้าเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลูกแบบออแกนิกนะคุณผู้ชมคือเวลาที่คุณผู้ชมทานเข้าไปนะครับข้าวไฮกาบ้าตัวเนี้ยมันจะดูดีต่อร่างกายนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยนะครับใครที่คือถ้าบอกคนไทยเนี่ยนะฮะคือมันไม่เหมือนกับต่างชาติเนี่ยบางทีต่างประเทศก็อาจจะทานเป็นพวกขนมปังอะไรแบบนี้แต่พอเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะทุกมื้อสังเกตได้เลยนะครับเราจะต้องทานข้าวแล้วก็มีกับข้าวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะแนะนำบอกว่าข้าวไฮกาบ้าตัวเนี้ยคือมันดีแล้วมันก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าคือมันเป็นกรรมวิธีในการปลูกเนี่ยมันไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นนะครับบางทีบางท่านทานข้าวบางยี่ห้อหรือว่าทานผักหรือว่าทานผลไม้หรือว่าคือทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพืชเนี่ยคุณผู้ชมเวลาบางทีปลูกอ่ะมันต้องมีการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นปุ๋ยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับพืชพันธุ์ทุกอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะฮะมันคือ
วงเล็บว่าเป็นส่วนมากแล้วกันนะคือมันจะต้องมีการใส่สารเคมีเพื่อเป็นการบำรุงในการเร่งการเจริญเติบโตต่างๆนานานะครับรวมถึงหมูเนื้อหมูเนื้อไก่บางทีมันก็มีสารเร่งเนื้อคือมันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไอ้สิ่งของเหล่านี้ที่เราทานไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีอาจจะมีสารเคมีที่มันตกค้างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบางอย่างที่เราสามารถเลือกให้มันดีต่อสุขภาพเนี่ยฮะอยากจะแนะนำนะครับอาหารหลักของคนไทยนั่นก็คือข้าวต้องมีข้าวเกือบจะบอกว่าทุกมือไม่ได้บางทีบางวันเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ทานข้าวอ่ะอาจจะไปทานเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกว่าใน1วันเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี1มื้อที่คุณจะต้องทานข้าวนะฮะมันคืออาหารหลักของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนําเพราะว่าข้าวตัวเนี้ยมันเป็นกรรมวิธีที่ปลูกแบบวิธีแบบออร์แกนิกเลยคุณผู้ชมมันไม่มีการใช้สารเคมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าทานเข้าไปเนี่ยเรื่องของสารตกค้างต่างๆเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมคลายความกังวลไปได้เลยนะครับทานเข้าไปไม่มีสารตกค้างแน่นอนเพราะไอสารตกค้างต่างๆเหล่านี้บางทีมันสะสมในร่างกายพอเวลาอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวตอนที่คุณผู้ชมภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายภูมิมันเริ่มตกเพราะว่าอายุเราเริ่มเยอะนะครับไอสารเคมีที่มันตกค้างเนี่ยมันอาจจะไปแสดงส่งผลตอนนั้นก็ได้นะแต่ถ้าคุณมาทานข้าวไฮกาบ้าเนี่ยตัวนี้คือมันปลอดภัยนะมันเป็นแบบออร์แกนิกและที่สำคัญมันมีสารที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยในสภาวะแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้การเมืองแบบนี้นะครับคือสิ่งรอบตัวมันมีเรื่องให้เครียดหมดเลยอ่ะบางคนเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะคุณผู้ชมเวลานอนไม่หลับเนี่ยมันก็มีเรื่องของความดันขึ้นนะครับหรือว่าสุขภาพร่างกายต่างๆในเรื่องของการพักผ่อนน้อยบางคนพักผ่อนน้อยเวลาไปขับรถขับราเบลอนะฮะหรือว่าบางทีขับไปหลับในนะครับคือปัญหามันตามมาเยอะแยะมากๆเลยฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเปลี่ยนจากข้าวปกติทั่วไปอาจจะทานคุณอาจจะทานข้าวขาวข้าวหอมหรือว่าข้าวกล้องคุณลองเปลี่ยนมาทานดูข้าวไฮกาบ้ามีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีสารที่ช่วยลดความตึงเครียดของคุณผู้ชมด้วยนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตนะครับน้ำตาลในเลือดนะฮะใครจะลดน้ำหนักเนี่ยบางทีบอกว่ามันต้องควบคุมเรื่องของน้ำตาลด้วยนอกจากไขมันแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางคนคุมยากเรื่องของไขมันอยากจะลดน้ำหนักนะฮะก็ลองนะครับลองแนะนำเลยเปลี่ยนมาทานข้าวไฮกาบ้าดูได้นะครับดีต่อร่างกายนะครับใครที่กำลังลดน้ำหนักตัวนี้ก็ทานดีมากๆเลยนะครับนอกจากจะมีประโยชน์แล้วมันยังอร่อยด้วยหุงขึ้นหม้อดีด้วยนะฮะก็ลองไปทานกันได้นะครับสำหรับข้าวไฮกาบ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของทางจาเป่าที่เราอยากมาแนะนำวันนี้นะครับวันนี้น้องเฟิร์นมีมาแนะนำสักหนึ่งตัวไหมฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ของจาเป่ามีค่ะนั่นก็คือคน้ำยาย้อมผมน้ำยาย้อมผมดำของทางจาเป่าเราค่ะซึ่งน้ำยาย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเนี่ยไม่มีสารเคมีคที่สำคัญเนี่ยทำมาจากสมุนไพรแท้ๆค่ะคือคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับผมงอกหรือว่าผมขาวนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากที่จะมีผมที่ดำสลวยสวยงามดูเป็นธรรมชาติผ่านการทำสีผมมาหลายสีเนี่ยแล้วอยากที่จะมีผมดำที่ดูเป็นธรรมชาติและส่วนผสมมาจากธรรมชาติแท้ๆบีมขอแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเลยค่ะสามารถปกปิดผมงอกได้ผมงอกผมขาวได้ดีมากๆหลายคนอาจจะกังวลมากๆใครที่เคยย้อมผมมาหรือว่าเคยทำสีผมมาเคยยืดผมมาเนี่ยจะรู้ดีเลยนะคะว่าเส้นผมหรือว่าหนังหัวหนังศีรษะของเราเนี่ยในส่วนของคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายเนี่ยเวลาสัมผัสหรือว่าโดนกับสารเคมีต่างๆบางคนแพ้ง่ายหนังศีรษะอาจจะถึงขั้นลอกได้เลยนะคะผมแห้งผมแตกปลายจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเลยค่ะถ้าทำผมโดยที่มีสารเคมีเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าประสบปัญหาผมงอกผมขาวเริ่มขึ้นแต่ไม่อยากให้ผมเสียไม่อยากให้ผมแห้งและก็ไม่อยากให้ผมเนี่ยต้องเจอสารเคมีเยอะๆบีมแนะนำเป็นครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเลยค่ะเพราะว่าที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วเจอสารเคมีนิดหน่อยนะคะสูดดมไปนิดเดียวก็จะวิงเวียนศีรษะแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นยาย้อมผมทั่วๆไปนะคะจะสังเกตได้เลยเวลาย้อมผมเนี่ยกลิ่นสารเคมีเนี่ยแรงมากๆค่ะซึ่งบางคนสูดดมเข้าไปเนี่ยบางคนไม่ชอบบางคนแพ้ง่ายรวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะใช้ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราเนี่ยรับรองได้เลยค่ะว่าไม่มีกลิ่นเหม็นที่สำคัญนะคะคนรอบข้างแทบดูไม่ออกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปย้อมผมมาแต่ว่าถ้าเป็นครีมย้อมผมทั่วๆไปเนี่ยโอ้โหเดินมาไม่ถึง100เม็ดนี่คือกลิ่นโชยมาแล้วเลยที่สำคัญเนี่ยกลิ่นมันติดนานด้วยค่ะคือมันไม่ได้ติดแค่วันเดียวหรือว่าติดแค่ชั่วโมงเดียวนะต้องสระหลายครั้งกลิ่นมันถึงจะเริ่มจางไปและที่สำคัญเนี่ยบางทียาย้อมผมทั่วๆไปเนี่ยไปทำมาทีนึงเนี่ยสีมันอาจจะเปื้อนหัวเปื้อนหูหรือว่าเปื้อนท้ายทอยด้วยครับค่ะซึ่ง
วิธีใช้นะคะก็ง่ายมากๆค่ะสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยค่ะโดยการเวลาที่เราเนี่ยสระผมเสร็จแล้วนะคะเช็ดผมให้หมาดแล้วก็ชโลมครีมย้อมผมดำเนี่ยไปที่เส้นผมตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่าแบบผมขาวหนักๆใช่ค่ะสามารถเน้นตรงบริเวณนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สระแล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะประมาณ 20-30 นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วคุณผู้ชมจะได้ผมที่เงางามสวยแล้วก็นุ่มดูเป็นธรรมชาติมากค่ะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับว่าครีมย้อมผมดำตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับที่มันเป็นสารที่กัดเส้นผมหรือว่ามันจะเปิดหน้าผมในบางทีตัวนั้นเนี่ยมันทำให้ผมเสียด้วยนะครับและตัวนี้เนี่ยนะครับคือบอกคุณผู้ชมนะว่าใครที่อยากมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยบางคนเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแล้วบางทีอาจจะต้องไปร่วมงานต่างๆครับต้องไปเป็นประธานต้องไปกล่าวอวยพรงานแต่งงานบวชญาติลูกเขยสะใภ้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ครับบางทีเราจะเดินขึ้นไปผมขาวๆแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ดูไม่ดีคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยปล่อยปะละเลยไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมใช้ตัวนี้ได้เลยบางคนบอกว่าต้องรอลูกหลานก่อนมาย้อมให้นะครับถ้าเกิดว่าจะมาดูแลตัวเองหรือว่าจะไปร้านก็เฮ้ยไม่มีใครพาไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ครีมย้อมผมดำตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคือมันสามารถย้อมได้ง่ายๆคือย้อมได้ด้วยตนเองนะฮะคือคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปรอให้ลูกให้หลานว่างมาย้อมให้หรือว่ารอให้ใครพาไปร้านทำผมเลยนะเพราะว่าใช้ง่ายนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยย้อมผมเป็นย้อมสีผมสระผมเป็นนะฮะขออภัยคือคุณผู้ชมสระผมเป็นเนี่ยก็สามารถใช้ครีมย้อมผมดำตัวนี้ได้แล้วนะคือวิธีใช้มันก็เหมือนการสระผมเลยคุณผู้ชมสระผมเสร็จนะฮะคุณผู้ชมก็มาใช้ตัวเนี้ยเหมือนตอนที่คุณผู้ชมสระผมนั่นแหละมาขยี้ให้ทั่วนะครับก็ทิ้งไว้15-20 นาทีจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับขั้นตอนนี้ก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ผมที่ดำแล้วนะครับเป็นเงางามดูเป็นธรรมชาติแล้วที่สำคัญคือไม่ต้องไปเปลืองแรงเปลืองไปขอให้คนอื่นมาย้อมให้อ่ะคุณผู้ชมคือมันสามารถย้อมได้ง่ายๆย้อมได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาบางทีไปร้านเนี่ยต้องโอ้โหไปรอเป็นชั่วโมงนะฮะบางทีต้องไปต่อคิวอีกนะครับแล้วก็ไปรอต้องไปสระผมแล้วก็เสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะย้อมผมดำนะครับอยากจะย้อมให้ผมขาวเนี่ยมันกลับมาเป็นผมดำแล้วก็ดำแบบเงาๆเป็นธรรมชาติเนี่ยแนะนำเลยนะครับครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะต้องการคำปรึกษาอยากได้รับคำแนะนำต่างๆนะครับแวะเวียนมาได้ที่สระคลินิกโยธินนะครับเพราะว่าที่สระคลินิกโยธินนะครับเขามีแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วที่นี่นะครับวิธีการมาก็ง่ายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้นะครับมาลงสถานีบางซ่อนได้เลยหรือว่าใครมีรถยนต์ส่วนตัวจะพาครอบครัวมานะฮะบอกว่าไม่อยากไปเบียดในรถไฟก็ขับรถยนต์ส่วนตัวมาก็ได้ที่นี่เขามีที่จอดรถเพียงพอให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้มีด้วยกัน2ศาสตร์เลยนะครับแบบแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยนะครับใครปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่นะครับเดินแล้วเส้นมันตึงมันยึดต่างๆเนี่ยก็สามารถมานวดกดจุดได้นะครับหรือว่ามาเปิดลงมือลงเท้าได้เลยนะฮะมีบริการบ่งต้อด้วยนะครับมาใช้บริการกันได้นะครับสหคลินิกโยธินนะครับที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางจาเป่าวางจำหน่ายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะมาแนะนำมาบอกต่อคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือโครงการสสนรนะครับโครงการนี้นะฮะก็จะเป็นโครงการที่เหมาะมากๆเลยกับคนที่อยากจะทำประกันแต่ว่าบางทีอายุเยอะแล้วนะฮะกังวลว่าเฮ้ยมันจะต้องตรวจอะไรเยอะแยะหรือเปล่านะครับหรือใครที่จะอยากวางแผนชีวิตนะฮะกังวลว่าวันนึงไม่อยู่แล้วเนี่ยคนข้างหลังจะลำบากหรือเปล่านะฮะกังวลเรื่องราวเหล่านี้นะครับอยากจะทำประกันอยากจะเตรียมอะไรให้คนข้างหลังเพราะไม่ได้มีสมบัติไม่ได้มีมรดกอะไรไว้ให้เลยประกันก็ไม่ได้ทำนะฮะคุณสามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้เลยนะครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะครับสมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่นะฮะสสนรนะครับเพียงแค่คุณมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยนะครับก็สามารถสมัครมาเป็นสมาชิกของสสนรได้แล้วครับตอนนี้เขาเปิดรับสมาชิกอยู่เยอะมากๆเลยนะครับขั้นตอนการรายละเอียดนะฮะการติดต่อช่องทางติดต่อก็ที่ปรากฏอยู่ทางหน้าจอนี้เลยนะครับคุณก็สามารถติดต่อเข้ามาได้โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าเฮ้ยอยากจะสมัครเนี่ยคุณสมบัติมันต้องเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับรายละเอียดหน้าจอนี้เลยนะครับจดไว้ได้เลยหรือว่ามีมือถือก็ถ่ายไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าใครยังไม่อยากโทรก็ไลน์นะครับมีช่องทางไลน์ให้ติดต่อลองพิมพ์เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้หรือว่าใครยังบอกว่าอยากจะลองดูก่อนนะฮะก็กดติดตามแฟนเพจ Facebook ของสสนรไว้ก่อนได้นะครับเวลาเขามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดนั่นเองครับ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เราอยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมนะครับวันใดที่คุณไม่อยู่นะฮะคนข้างหลังไม่ลำบากอย่างแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักๆนะครับของประเด็นในวันนี้นะครับเนื่องด้วยวันนี้นะฮะเขามีการทำบุญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารของเรานะฮะเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับครบรอบ38ปีนะครับวันนี้นะฮะท่านนายกอุ๊งอิ๊งของเรานะฮะก็มาพร้อมกับครอบครัวนะฮะก็จะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่ๆน้องๆในครอบครัวนะครับมาร่วมทำบุญวันเกิดครบรอบ38ปีที่วัดสะเกษครับครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในวันเดียวกันนี้นะฮะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ38ปีซึ่งเกิดวันที่21สิงหาคม2529โดยในปีนี้ช่วงเช้านะครับนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้มีการเดินทางไปทำบุญเป็นการส่วนตัวที่วัดสะเกษนะครับราชวรมหาวิหารหรือว่าภูเขาทองนะฮะโดยมีนายทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับแล้วก็นายปิดกสุขสวัสดิ์นะครับสามีพร้อมกับลูกสาวพี่ชายนายพานทองแท้ชินวัตรพี่สาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์นะครับแล้วก็บรรดาญาตินะครับแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมทำบุญถวายผ้าไตรจีวรสังฆทานและภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับโดยคุณทักษิณนะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนายพานทองแท้นะฮะแล้วก็นายบรรพตดามาพงศ์พี่ชายบุญธรรมของคุณหญิงพจมานก็ได้มีการมาร่วมสนทนาธรรมกับพระพรหมสิทธินะครับเจ้าอาวาสวัดสะเกษวรมหาวิหารด้วยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่31ของเรานะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดนะครับครบรอบปีที่38นะครับอายุครบ38ปีก็เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ที่อายุน้อยที่สุดนะครับนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทยและถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะน้อยที่สุดอันดับที่3ของโลกด้วยนะฮะปีนี้อายุ38ปีแล้วนะครับก็เป็นงานมงคลนะฮะไปเป็นพิธีทำบุญนะฮะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับก็มีหลากหลายท่านเลยที่ไปร่วมงานในวันนี้กันนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับมาดูงานกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปทำบุญมาแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็มีการพูดถึงการทำงานด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือยังต้องรอครม.ชุดใหม่อยู่เพราะว่าชุดเก่าเนี่ยก็ยังเป็นรักษาการนะฮะเขาก็ไม่อยากทำอะไรที่มันผูกพันไปมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีชุดใหม่เกิดขึ้นมาแล้วในชุดเก่าทำอะไรที่มันเป็นผลผูกพันไปแล้วเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับ PA นะฮะวิศวกรนักการเมืองนะได้มีการมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยคือมันมีการพูดมาเยอะนะนักการเมืองหรือว่าใครหลายๆท่านนักวิชาการมีความกังวลแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลของไทยนักวิชาการของไทยเนี่ยไปศึกษาเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วนั่นก็คือเรื่องของการที่มองว่าเฮ้ยต่อไปเมืองหลวงของเราหรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะจมน้ำหรือไม่นะซึ่งตอนนี้นะครับคุณเอหรือว่าพี่เอนะครับวิศวกรนักการเมืองนะครับออกมามีความเป็นห่วงเป็นใยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะจมน้ำแล้วก็แนะนำมาทางรัฐบาลด้วยครับบอกว่าให้สร้างระบบป้องกันน้ำทะเลหนุนนะครับไม่งั้นอาจจะสายเกินไปครับค่ะฝนตกน้ำท่วมหนักรถติดคือความทุกข์ของคนกรุงเทพที่รอคนมาแก้ปัญหาที่แท้ที่จริงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอภิปัญหาที่ใหญ่กว่านี้และอาจทำให้ปัญหาปากท้องหรือปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนั่นคือปัญหากรุงเทพกำลังจมทะเล Bangkok is sinking ซึ่งคำถามที่ว่าเชื่อหรือไม่คงไม่ใช่คำถามที่เหมาะสมเพราะว่าไม่ใช่คนกรุงเทพและคนไทยจะคิดว่าเชื่อหรือไม่อย่างไรแต่ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่ากรุงเทพกำลังจะจมทะเลไปทุกวันทุกวันพี่เอได้พาทีมสารคดีสิ่งแวดล้อมมาเยือนเขตบางขุนทองกรุงเทพชายทะเลซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ากรุงเทพติดทะเลทีนี้เรานั่งเรือหางยาวออกจากคลองขุนราชพินิจใจผ่านป่ากงกลางสองข้างทางเห็นบ้านเรือนชาวบ้านใต้ถุนสูงปี๊ดสังเกตรอยน้ำสูงขึ้นกว่าเกินกว่า2เมตรจากระดับน้ำลงเวลาที่เรือแล่นเนี่ย
เราแล่นเรือออกจากทะเลกว้างใหญ่ไพศาลเป้าหมายปลายทางคือหลักหมุดเขตกรุงเทพมหานครที่28แบ่งเขตระหว่างกรุงเทพและสมุทรปราการเมื่อครั้งหนึ่งเคยอยู่บนบกแต่เวลาผ่านไปหลักหมุดเขตนี้ได้จมทะเลไปนานแล้วจนทำให้เสายกสูงให้คนเห็นเป็นจุดนำเที่ยวแต่เป็นจุดนำเที่ยวที่น่ากลัวที่สุดเพราะหลักหมุดนี้คือสัญญาณอันตรายและคือหลักฐานความจริงว่ากรุงเทพจะจมทะเลไปแล้วและจะจมลงไปเรื่อยๆทุกวันสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่มีความคิดเห็นตรงกันว่ากรุงเทพเป็นอีกเมืองที่กำลังจะจมทะเลในไม่ช้าและอัตราเร่งจะมากขึ้นเพราะภาวะโลกเดือดที่หยุดไม่อยู่ความร้อนเผาน้ำแข็งขั้วโลกละลายและเผาน้ำทะเลระเหยขึ้นท้องฟ้าลงมาเห็นฝนหาใหญ่แผ่นดินกรุงเทพกำลังจะหายไปทุกวันทุกวันหากไม่ทำอะไรหากถามผมในฐานะวิศวกรนักการเมืองว่าจะมีปัญหาอะไรจะทำลายประเทศอย่างรุนแรงที่สุดผมจะตอบให้อย่างไม่ลังเลคือปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพจมทะเลเพราะเราจะสูญสิ้นทุกอย่างทั้งแหล่งอารยธรรมและพื้นที่ทำมาหากินของชนชาติส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่ประเมินมิได้ลองคิดดูแค่น้ำเหนือท่วมลงมาถึงกรุงเทพในปี2554ประเทศไทยและคนไทยยังเสียหายนับล้านล้านบาทและหากกรุงเทพจมทะเลความเสียหายจะแค่ไหนผมขอให้ผู้นำทั้งในระดับประเทศและระดับกทม.ต้องเริ่มคิดและเริ่มลงมือทำเพื่อวางแผนต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่อันตรายที่สุดผมเชื่อว่ายังไม่สายไปเพราะเทคโนโลยีทางวิศวกรรมทำให้มนุษย์พอบรรเทาภัยธรรมชาติได้หลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์อิตาลีอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงสิงคโปร์ได้สร้างระบบป้องกันน้ำทะเลหนุนสำเร็จมาแล้วแต่มันใช้ระยะเวลาทำนานกว่า 20-50 ปีต่อเนื่องกันหากผู้นำไม่เริ่มทำตั้งแต่วันนี้วันนั้นมันอาจจะสายไปกรุงเทพอาจจะจมทะเลค่ะครับนี่นะก็เป็นทางด้านของพี่เอนะฮะนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับถึงกรณีที่น้ำอาจจะท่วมกรุงเทพนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าเคยดูมาว่าหลายๆประเทศเนี่ยบางทีเขาจะมีมาตรการที่เหมือนกับว่าพอเวลาน้ำทะเลมันหนุนเนี่ยจะมีแผงเหล็กเนี่ยขึ้นมาเพื่อกั้นน้ำทะเลซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นหรือว่าคนที่มองมาเพิ่งให้ความสนใจคือเหมือนกับมันมีการพูดถึงตั้งแต่สมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีการพูดแล้วก็แสดงความห่วงใยถึงเรื่องนี้ว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะน้ำท่วมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็มีน้ำขึ้นเหมือนกันแต่เขาก็ยังมองว่าคือมันไม่ใช่น้ำท่วมนะฮะเป็นน้ำรอการระบายเท่านั้นนะฮะตอนพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะมีเรื่องของกังวลเรื่องของกรุงเทพเนี่ยอาจจะน้ำท่วมได้อาจจะจมน้ำได้ตอนนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็มีเรื่องของกระแสบอกว่าอาจจะย้ายเมืองหลวงไหมอะไรยังไงเพราะว่ามองว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะฮะแต่ว่าในรัฐบาลชุดเนี้ยมองว่าถ้าให้จะมาแก้เรื่องนี้อะไรตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยากนะเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่เคยสัญญาไว้หรือว่าประชาชนรอนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าคือ Digital Wallet เนี่ยตอนนี้ความหวังก็ริบหรี่มากถึงแม้รัฐบาลจะบอกว่าเฮ้ยมันได้นะฮะหรือว่าจะเฮ้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เชื่อว่าประชาชนหลายคนน่ะอาจจะหมดหวังไปแล้วด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือ1ระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลงานคือถามว่ามันมีมั้ยมันก็มีฮะอย่าง30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมันก็เริ่มแล้วแก้หนี้ก็เริ่มเกษตรกรก็ทำไปบ้างแล้วแก้หนี้เกษตรกรแต่ว่าอันที่มันเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นนโยบายจริงๆเป็นหัวใจของพรรคแกนนำเขาที่ใช้หาเสียงไว้เนี่ยตอนนี้คือยังไม่ค่อยเห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะฮะมันก็บางทีถ้าจะมามองเรื่องของแก้ไขปัญหาว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยขนาดสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มันดูมีเสถียรนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาแต่รัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวร้องเดี๋ยวสอยนายกนะฮะเดี๋ยวพรรคโดนยุบเดี๋ยวดึงกันไปยื้ออำนาจกันอย่างเงี้ยฮะแบ่งเค้กแบ่งเก้าอี้กันมันยังไม่ค่อยเสถียรเลยก็ไม่รู้ว่า
พี่เอบอกว่าจะต้องแก้ไขตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หยิบขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้มากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องคอยติดตามนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของกระทรวงพาณิชย์กันบ้างดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังก็คงยังเป็นรักษาการแทนอยู่นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับแต่ว่าทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ยังคงรักษาการอยู่ด้วยคุณภูมิธรรมนะฮะก็มีการเดินหน้านะครับแก้ไขปัญหาสินค้านำเข้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการนำสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้หรือว่าจะเป็นเตมูที่เขาสนใจอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยเป็นแอปที่สั่งสินค้าโดยตรงเลยคือมันมีสินค้านำเข้าค่อนข้างเยอะหลายคนมากค่ะฮะใช่ครับคือหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของมาตรฐานสินค้าด้วยนะครับหรือว่าสินค้าบางทีไม่ตรงปกอ่ะน้องบีมเคยไหมสั่งมาฮะหรือว่าแบบสั่งเต็นท์หลังใหญ่ๆนะอยากได้ไปกลางมากดว่าส่งมาจริงยัดเข้าได้แค่หัวใช่ค่ะมีค่ะเยอะด้วยใช่ไม่ตรงปกเยอะมากซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีมาตรการที่จะเดินหน้าแล้วก็แก้ไขเรื่องของการนำเข้าสินค้าตรงนี้นะครับที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาต่ำด้วยนะฮะก็บอกว่ามีการถกนะครับกับภาคเอกชน30กลุ่มนะฮะแล้วก็จะรวบรวมเรื่องนี้ประเด็นนี้แล้วก็ขึ้นนำเสนอในสัปดาห์หน้าครับทางด้านของนายรณรงค์นะครับภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยบอกว่าทางกรมนะครับได้มีการจัดประชุมกับภาคเอกชนจำนวน30กลุ่มธุรกิจภายใต้หอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมต่างๆเช่นพลาสติกเครื่องนุ่งห่มของขวัญของชำร่วยนะครับเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานเครื่องปรับอากาศเหล็กเครื่องจักรกลและโลหะการเซรามิกแกรนิตและหินอ่อนเครื่องสำอางอาหารเสริมเฟอร์นิเจอร์รับฟังสถานการณ์นะครับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าระหว่าง SME ไทยกับสินค้าจากต่างประเทศรวมทั้งมีการรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับการแข่งขันทางการค้าของในประเทศและก็ต่างประเทศในด้านคุณภาพและก็ราคาตามนโยบายที่ได้รับจากนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยสินค้านะครับคุณภาพต่ำแล้วก็ราคาถูกมีการลักลอบนำเข้าผ่านชายแดนมีการสำแดงพิกัดสินค้าที่เป็นเท็จรวมถึงการเข้ามาตั้งธุรกิจบริการและภาคการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยและผู้บริโภคชาวไทยซึ่งภาคเอกชนนะครับก็ต้องการให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้านำเข้าการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในประเทศไทยนะฮะการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยด้านการผลิตและศักยภาพการประกอบธุรกิจเพื่อให้สินค้าและธุรกิจไทยรักษาส่วนแบ่งตลาดได้และการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงความตกลงต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าไทยขณะที่กลุ่มจำเป็นนะครับต้องนำเข้าสินค้าทุนขอพิจารณาในแง่ของผลกระทบหากมีการใช้มาตรการกับสินค้านำเข้าเนื่องจากมีความจำเป็นต้องนำเข้าส่วนประกอบสินค้าทั้งนี้นะครับข้อเสนอทั้งหมดทางกรมนะครับก็จะมีการรวบรวมทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปประมวลและนำเสนอนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในภาพรวมต่อไปซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานและราคาต่ำจากประเทศจากต่างประเทศนะครับมาโดยตลอดโดยได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดมีการติดตามและก็ประสานกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อให้การดำเนินการนะครับเป็นไปตามนโยบายการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานราคาต่ำต้องคำนึงถึงการค้าที่เป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนเนื่องจากการค้าไทยต้องพึ่งพาประเทศคู่ค้ามาตรการต้องสอดคล้องกับพันธกรณีของพันธกิจนะครับกรณีของความตกลงระหว่างประเทศการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับกฎหมายแล้วก็เกิดผลที่สามารถวัดได้ครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของพาณิชย์นะครับที่เขามีการหารือกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้นะครับสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยก็มีการทะลักเข้ามาเยอะด้วยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาจากชายแดนด้วยคือมันอาจจะไม่ใช่แค่สินค้าที่เราใช้ของใช้ทั่วไปแต่รวมไปถึงส
ินค้าอุปโภคบริโภคด้วยไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ต่างๆที่มีการลักลอบนำเข้ามาแล้วมันมากดให้ราคาสินค้าในประเทศเนี่ยมันต่ำลงเพราะว่าอย่างเช่นเนื้อหมูพอนำมาจากต่างประเทศเนี่ยลักลอบเข้ามาไม่มีภาษีราคาถูกอย่างเช่นข้างนอกนำเข้ามาสมมุตินะครับว่านำเข้ามาราคา10บาทแต่เราขายอยู่ในประเทศเนี่ย30คนก็เฮ้ยไปซื้อของที่ลักลอบเข้ามาดีกว่าพอแค่10บาทต่างกันเยอะแบบนี้ฮะมันก็เลยทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาณิชย์เขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่ามันจะมาก่อให้เกิดปัญหากับสินค้าของไทยนะครับแต่ผู้ประกอบการส่วนนึงที่จะต้องมีการนำเข้านะคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นด้วยกระบวนการผลิตหรือว่าบริษัทของเขาสินค้าผู้ประกอบการของเขาเนี่ยบางทีอาจจะมีสินค้าบางอย่างที่เขาอาจจะต้องนำเข้ามาอาจจะเป็นบริษัทที่ผลิตยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีหรืออาจจะเป็นบริษัทคอมก็ได้ฮะสินค้าบางชิ้นบางส่วนเนี่ยมันต้องนำเข้าจริงเพราะว่าในไทยไม่มีแล้วเขาไม่สามารถผลิตได้แต่ถ้าพาณิชย์เนี่ยไปกำกับหมดไปควบคุมเรื่องของภาษีเรื่องของราคานำเข้าต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปกระทบถึงเขาด้วยเพราะว่าบางอย่างเขาอาจจะต้องมีการนำเข้ามาจริงๆนะฮะในการประกอบการในการผลิตสินค้าของเขาอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็เลยมีการเป็นห่วงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเกิดไปควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราคาภาษีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระทบเขานะก็ต้องมองด้วยกันหลายๆฝ่ายนะฮะซึ่งเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ยเหมือนน่าจะรู้สึกเมื่อคืนเนี่ยพี่ก็มีการถ่ายเหมือนกันในโซเชียลเนี่ยแล้วเห็นว่าล่าสุดนะครับคือน่าจะจากทางอินเดียหรือที่ไหนสักที่เนี่ยมีกระเทียมปลอมแล้วนะฮะลักลอบเข้ามาคือมองเนี่ยเป็นกระเทียมนะครับคุณผู้ชมแต่พอปอกมาแกะมาเนี่ยเหมือนเป็นคล้ายๆปูนปัสเตอร์หรืออะไรสักอย่างอยู่ข้างในนะฮะซึ่งเหมือนก่อนหน้านี้ก็น่าจะมีไข่ไก่ปลอมอะไรคือผักกาดปลอมฮะมีผักกาดปลอมด้วยเคยมีผักกาดปลอมน้องบีมเคยไม่เคยกินนึกว่าเคยซื้อมาแล้วนำไปทำหมูกระทะหรออ๋อไม่ใช่ของเล่นนะคือแบบของปลอมนี่ใช่ของปลอมที่แบบว่าเขาเอามาแบบลักลอบมาขายหลอกให้คนซื้อไปทานแต่ว่าเป็นของปลอมนะฮะก็มีปัญหาแบบนี้นะครับมาบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะก็บอกได้เลยว่าหลายคนอาจจะมองเฮ้ยตลกไข่ไก่ปลอมนะฮะอุ๊ยกระเทียมปลอมตลกอาจจะมองเป็นเรื่องขำขันจริงๆไม่ตลกนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกระทบต่อผู้ประกอบการและมันก็กระทบต่อผู้บริโภคด้วยซื้อไปแล้วเป็นของปลอมนี่ยังไม่มองไปถึงว่าเฮ้ยเขาเอาไปกินจริงหรือเปล่าแล้วมันมีผลกระทบต่อร่างกายต่อสุขภาพเขาหรือเปล่านะมันกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้างนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับให้ทางพาณิชย์นะครับมีการแก้ปัญหาแล้วก็จัดการเรื่องนี้ได้แบบเป็นธรรมนะครับโดยคำนึงถึงผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของน้องเทนนิสนะฮะที่ไปได้รับตำแหน่งแล้วก็ไปคว้าเหรียญนะครับของโอลิมปิกนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับทางผบ.ทบ.นะครับหรือว่าผู้บัญชาการทหารอากาศนะฮะมีการเตรียมพิจารณาเรื่องนี้นะฮะบอกว่าจะปูนบำเหน็จนะครับให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงนะฮะให้กับประเทศโดยเฉพาะเทนนิสนะครับเป็นกรณีพิเศษยืนยันนะครับว่าทางทอ.เนี่ยมีการดูแลแล้วก็กำกับนะครับพลแล้วก็นักกีฬาในสังกัดเป็นอย่างดีเพื่อให้มีขวัญแล้วก็กำลังใจนะฮะโดยมีการมองว่านะครับจะเป็นการปูนบำเหน็จให้หรือว่าเป็นการเพิ่มยศให้เป็นกรณีพิเศษนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการแสดงขวัญและกำลังใจความภาคภูมิใจให้เป็นกรณีพิเศษครับค่ะพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงการดูแลขวัญกำลังใจนักกีฬาในสังกัดกองทัพอากาศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ในครั้งนี้ว่ามีการดูแลนักกีฬาในสังกัดตั้งแต่ก่อนการแข่งขันโดยกองทัพอากาศจัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการกองทัพอากาศและบุคคลในวงการกีฬาอย่างคุณหญิงปัทมาศรีสวัสดิ์ตระกูลเป็นอย่างดีสามารถรวบรวมเงินได้ทั้งหมด 1.2 ล้านบาทโดยก่อนเดินทางไปแข่งขันเนี่ยได้มอบเงินให้กับนักกีฬาแล้วก็โค้ชฝึกทุกคนคนละ 50,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและระหว่างการแข่งขันทุกแมตช์เนี่ยจะมีเงินอัดฉีดให้อีกแมตช์ละ 10,000 บาทเมื่อจบการแข่งขันเงินส่วนที่เหลือได้มอบให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง 200,000 บาทเหรียญเงิน 150,000 บาทเหรียญทองแดง 100,000 บาทรวมทั้งนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลเนี่ยและครูฝึกอีกรายละ 20,000 บาท
เมื่อถามว่ากองทัพอากาศจะมีการปูนบำเหน็จในการในด้านของการรับข้าราชการขออภัยค่ะมีการปูนบำเหน็จในด้านการรับราชการให้กับนักกีฬาที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและทำชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศอย่างไรพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าเรามีคณะกรรมการของกองทัพอากาศพิจารณาโดยรองเสนาธิการทหารอากาศสายงานกำลังพลได้ประชุมหารือเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดยศทหารแต่มีวุฒิปริญญาตรีจะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีส่วนกรณีนายวรีพลหรือว่าเวฟเนี่ยยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะเลื่อนยศให้เป็นเรืออากาศตรีในภายหลังด้านเรืออากาศโทหญิงพานิพักหรือว่าเทนนิสเนี่ยได้รับเหรียญทองก็จะทำเรื่องขอพิจารณาไปยังกระทรวงกลาโหมให้เลื่อนเป็นเรืออากาศเอกเพื่อเป็นการตอบแทนความสามารถของนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศนอกจากนี้นักกีฬาในสังกัดก็พร้อมจะดูแลฝึกสอนให้กับเยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปกรณีขอเลื่อนชั้นยศเป็นพิเศษของเทนนิสเนี่ยถือว่าอยู่ในเงื่อนไขของคณะกรรมการเนื่องจากได้รับเหรียญทองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและเทนนิสก็มีความเป็นทหารอากาศสูงมากซึ่งสิ่งที่กองทัพอากาศภูมิใจและพร้อมสนับสนุนพลเอกพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวว่าและเมื่อถามว่ากองทัพอากาศดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีให้อาชีพที่มีความมั่นคงและน่าภูมิใจเช่นนี้อาจทำให้นักกีฬามีความต้องการเข้ามาในสังกัดกับกองทัพอากาศมากหรือไม่ผบ.ทล.กล่าวว่ากองทัพอากาศมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วว่านักกีฬาที่จะต้องเข้ามาร่วมในสังกัดนั้นมีผลงานระดับไหนได้รับรางวัลอะไรมาบ้างและต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผบ.ขออภัยค่ะผบ.ทล.กล่าวยืนยันอีกว่าทุกคนเมื่อสวมเครื่องแบบกองทัพอากาศแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศซึ่งกองทัพอากาศจะต้องให้ความสำคัญในการดูแลกำลังพลทุกระดับทุกชั้นยศให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกิดความภาคภูมิใจทั้งในการปฏิบัติภารกิจและในการเป็นตัวแทนของประเทศชาติไปแข่งขันกีฬาค่ะครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับที่บอกว่าจะมีการติดยศให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าจบปริญญาตรีเนี่ยก็จะให้เป็นคนอากาศตรีใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะเขาบอกว่าจะเป็นการเลื่อนยศให้แต่ในส่วนของคนที่ยังไม่จบเนี่ยเขาบอกว่าก็รอให้จบก่อนเดี๋ยวจะมีการติดยศให้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการคือให้กำลังใจนะครับกับนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมานะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะของน้องเทนนิสเนี่ยเขาบอกว่าคือเป็นกรณีพิเศษเลยเพราะว่าได้เหรียญทองมาด้วยนะฮะก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเมื่อเรามีการให้กำลังใจแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่ออกไปแข่งขันหรือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงมาเนี่ยเขากลับมาเขาก็จะได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อน่าจะไม่กี่วันที่ผ่านมาน่าจะวันที่16นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะทางด้านของพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีการไปงานด้วยเหมือนกันนะครับงานเลี้ยงเกี่ยวกับโอลิมปิกเนี่ยแหละนะฮะเขาก็ได้มีการพูดไว้นะครับว่าคือก็มีการให้กำลังใจกันนะฮะแล้วก็อยากสนับสนุนนะครับให้เยาวชนทุกคนนะครับหันมาเล่นกีฬากันเยอะนะฮะเล่นกีฬาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคือเล่นกีฬาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเล่นไปมันก็ดีหมดนะเพราะว่าเสริมสร้างว่าใครอยากเล่นกีฬาอะไรก็เล่นไปเลยแล้วก็เอาจริงเอาจังพอเวลาจริงจังแล้วก็เล่นเนี่ยอนาคตเนี่ยไม่แน่อาจจะไปสร้างชื่อเสียงให้แบบน้องเทนนิสก็ได้นะครับก็เป็นทางด้านของผบ.ทอ.หรือว่าผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับที่มีการปูนบำเหน็จให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าเมื่อหลายๆวันที่ผ่านมาหรือว่าน่าจะสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคือวันที่16นะฮะวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีนะครับที่ทางพลเอกประวิตรเนี่ยไปร่วมงานโอลิมปิกซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่นะฮะตอนที่บอกว่าให้เด็กๆเนี่ยหันมาเล่นกีฬาเยอะๆมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการหยุมหัวหรือว่าทำร้ายร่างกายตบหัวผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะณปัจจุบันนี้วันนี้เนี่ยนะครับทางสภาวิชาชีพนะครับ
สมาคมนักข่าวมีการไปร้องเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมองกันว่าเอ้าแล้วการไปทำร้ายร่างกายแบบนั้นนะถ้าต่อไปอะฮะมันจะเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมคือพอสื่อโดนแบบนี้ถ้าคนไปดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับพอมีการถามบอกว่าอ้าวสรุปแล้วพลเอกประวิตรคะคือรู้สึกยังไงบ้างคะที่มีการโหวตแล้วคุณแพทองธารเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านก็บอกว่าเอาถามอะไรแล้วก็เอามือไปตบอย่างเงี้ยฮะคือหลายคนบอกว่าหยุมอะแต่มันไม่ใช่การหยุมฮะมันมีการออกแรงด้วยปั๊บไปที่หัวแบบนี้นะฮะแล้วมีเสียงออกมาว่าไม่ถามแล้วค่ะไม่ถามแล้วค่ะคือมันอาจจะเป็นการคุกคามเพราะสื่อเนี่ยเขาถามแทนประชาชนนะครับคุณผู้ชมคือประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปถามตรงนั้นแต่สื่อก็ทำหน้าที่แทนประชาชนเพื่อถามให้มันเกิดความกระจ่างขึ้นว่าณตอนนี้มันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่พอถามแล้วเนี่ยกลับโดนอะไรแบบนี้นะฮะมันจะกลายเป็นว่าไปคุกคามทำให้สื่อเนี่ยไม่กล้าถามหรือเปล่าต่อไปจะอยู่กันยังไงนะถ้าสื่อไม่กล้าถามอุ้ยถามไปแล้วจะโดนไหมหรือจะเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าว่าเอาถามไม่ได้แล้วฮะต่อไปก็ไม่ต้องถามกันหรือว่าใครถามมานักข่าวถามอะไรนักการเมืองหรือว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างเงี้ยฮะสามารถทำร้ายสื่อแบบนี้ได้ตลอดหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่สมาคมสื่อนะครับสื่อสารมวลชนเขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยฮะสภาวิชาชีพนะครับก็ได้ไปร้องแล้วนะครับร้องถึงคุณวันนอนะฮะให้สอบเรื่องปมกรณีของบิ๊กป้อมยุ้มหัวหรือว่าคุกคามสื่อนะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องสอบให้ชัดเจนครับที่รัฐสภานะครับทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับมีการเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตตาประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายคัมภีร์ดิษฐากรนะครับโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับแทนเพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยนายสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์นะครับบอกว่าจากกรณีที่พลเอกประวิตรได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ภายหลังรับมติการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวาระการพิเศษให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรรับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบด้วยความห่วงใยจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับยืนยันว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่เป็นการแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและใช้กำลังคุกคามผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามสัมภาษณ์ก่อนเดินทางขึ้นรถยนต์ส่วนตัวจึงขอให้ตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการพุทธศักราช2563ข้อ12และข้อ13เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและหาและสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่กำหนดต่อไปและเมื่อถามนะครับว่าเป็นการเดินเกมทางการเมืองหรือไม่คุณสุปันนะครับบอกว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราได้มีการหารือกันในทุกแง่มุมโดยไม่มีท่าทีทางการเมืองบางคนนะครับวิจารณ์ว่าการทำงานอาจจะช้าไปหรือไม่นะฮะก็ต้องยอมรับนะครับว่าการออกแถลงการตั้งแต่ครั้งแต่ละครั้งเลยนะครับต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นกระดาษเปล่าแผ่นเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการแถลงของคุณสุปันกันครับนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะครับได้มายื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภานะครับเพื่อมีการตรวจสอบจริยธรรมของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวันนี้ผมในฐานะโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้มารับหนังสือแทนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภานะครับส่วนรายละเอียดก็อยากจะให้ท่านนายกสมาคมนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดกับพี่น้องนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเรียนเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านเลยฮะคือวันนี้ที่มายื่นเนี่ยเราก็จะยื่นคำร้องแล้วก็หลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเราได้จากกล้องของผู้ที่ถูกกระทำแล้วก็มุมตรงข้ามเพื่อประกอบการพิจารณาส่วนมันจะมีอีกหลายมุมเนี่ยก็เดี๋ยวทางคณะกรรมการน่าจะไปตรวจสอบแล้วแสวงหาแล้วก็การยื่นในครั้งนี้เนี่ยเรามองว่า
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นการหยอกล้อแล้วถ้าบินยูชนได้เห็นภาพในหลายๆมุมแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการล้อเล่นหยอกล้อหรืออะไรส่วนรายละเอียดพฤติกรรมคำร้องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญประธานองค์การสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์เป็นคนชี้แจงครับเชิญครับพี่เล็กครับครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับเพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านนะครับก็คงหลายผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นหลายท่านอาจจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการดูภาพข่าวแล้วก็คลิปที่ออกไปเจตนารมณ์ในการยื่นคำร้องในการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือทำด้วยความที่รู้สึกว่านะครับเราไปก้าวร่วงแต่ที่เราทำเพราะว่าเราพิจารณากันรอบด้านและเห็นว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำที่เพื่อนร่วมวิชาชีพเราบางส่วนใช้คำว่าหยุมหัวนะครับแต่เรานั่นคือการแสดงออกถึงพฤติกรรมเกลี้ยกล่อมแล้วก็คุกคามสื่อถ้าเพื่อนสื่อมวลชนย้อนหลังกลับไปนี่ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งแรกของนักการเมืองท่านนี้ก่อนหน้านี้เคยมีการดูหมิ่นดูแคลนเพื่อนร่วมวิชาชีพเรานะครับเมื่อตอนที่สื่อมวลชนไปถามแล้วท่านก็ถามกลับมาว่าพวกคุณจบสถาบันไหนจบสถาบันไหนคุณจบราชภัฏใช่ไหมอันนี้ด้วยความเคารพไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนว่าคนที่จบราชภัฏนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถนั่นทำให้เราตัดสินใจที่จะออกแถลงการแล้วก็พิจารณาในการยื่นคำร้องตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองท่านนี้เพราะเรามองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เสมือนหนึ่งเป็นปกติวิสัยของท่านที่พึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมายื่นตรวจสอบจริยธรรมในข้อ12และก็ข้อ13ซึ่งในทางกฎระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนและกรรมการจริยธรรมนั้นเปิดช่องให้พวกเราสามารถกระทำได้ครับเราก็เลยยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับเราตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ก้าวร่วงเราเคารพนะครับแต่เราก็ขอทราบผลการพิจารณาทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับครับครับนี่นะฮะก็เป็นการไปร้องนะครับสภาวิชาชีพนะครับสมาคมนักข่าวไปร้องให้ตรวจสอบจริยธรรมนะของทางด้านพลเอกประวิตรนะครับซึ่งก็คือมันเป็นเรื่องที่สมควรเหมือนกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าสื่อหรือว่าสภาวิชาชีพอะไรแบบนี้ไม่ออกตัวหรือว่าไม่มาทำแบบนี้ผู้สื่อข่าวจะเป็นคนไปจ้างทนายเองเลยไหมจะไปร้องเองเลยไหมเชื่อว่าก็คงไม่ละฮะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยคืออย่างที่ถ้าเป็นผมเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่หรือว่าไปอยู่นะเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วโดนหยุมแบบนั้นหรือโดนตบแบบนั้นให้ผมต้องไปจ้างทนายเองเพื่อมาจัดการเรื่องนี้ผมก็คงไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะไปจ้างหรือว่าถึงมีผมก็อาจจะไม่มี power พอที่จะไปท้าชนกับระดับพลโทพลเอกอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเฮ้ยไม่อยากร้องอะคือเราไม่กล้านิ่งๆดีกว่านะอยู่เหนียมๆสงบเสงี่ยมเตรียมเนื้อเตรียมตัวดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปเลยหรือไม่นะฮะซึ่งทางที่คนที่เป็นสถาบันหรือว่าองค์กรของที่ผู้สื่อข่าวคนนี้ทำงานอยู่ผมเชื่อว่าก็ต้องแอคทีฟเรื่องนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยผ่านไปเนี่ยประชาชนทั่วไปเวลาไปทำงานต่อไปนี้ก็ทุกคนก็จะไม่สบายใจเหมือนแล้วนะว่าถามประเด็นนี้ได้หรือเปล่าฉันถามได้หรือเปล่าบอกว่าอ้าวพลังประชารัฐจะโดนผลักออกแล้วท่านจะร่วมไหมอ้าวโดนโพอีกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าสื่อไม่กล้าถามแล้วนะครับคุณผู้ชมมันกลายเป็นว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับคนที่ไปทำหน้าที่โดยสุจริตใจหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ถามอะไรที่มันเลวร้ายเลยนะฮะแล้วคือคุณต้องไปโมโหเรื่องอะไรมันเป็นการทำหน้าที่โดยสุจริตเลยนะฮะก็นี่แหละฮะคุณผู้ชมก็เป็นการไปร้องแล้วแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อร้องแล้วเนี่ยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นควรจะมีมาตรฐานจริยธรรมอะไรที่มันชัดเจนนะฮะเพราะว่าคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตโดนจริยธรรมร้ายแรงแต่ถ้าตบหัวผู้สื่อข่าวแล้วไม่โดนจริยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าว่านายกรัฐมนตรีตั้งแค่นั้นแต่ว่าโดนจริยธรรมร้ายแรงเอาอย่างนี้กลายเป็นว่านักการเมืองทุกคนสื่อคนไหนถามไม่ตรงใจเอาตบหัวตบได้เลยโบได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อไปนะครับถ้าอ้างว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการสนิทอะสอบถามพลเอกประวิตรมาเนิ่นนานอยู่กันมาตอนช่วง
7ปี8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอสื่อมาเยอะสื่อสนิทสนมชิดเชื้อกันหรือว่ามาเฮ้ยคือมันตั้งแต่ตอนยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็8ปีแล้วมาตอนนี้เนี่ยพลเอกประวิตรก็ยังคงดำรงอยู่ในการเมืองเขาอาจจะอ้างว่าเฮ้ยผมสนิทกับสื่อคนนั้นก็ได้แต่ต่อให้คุณสนิทกับใครอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตบหัวเขาได้ไงคือถ้าบอกว่าผมอ่านอย่างเงี้ยคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงถ้าผมเฮ้ยผมสนิทกับน้องเฟิร์นผมเอื้อมมือแล้วมันคือเป็นบริบทเดียวกันด้วยนะเพราะว่าพลเอกประวิตรเป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าผู้สื่อข่าวคือมองด้วยสายตาฮะอย่างที่ศาลว่าวินยูชนนะเป็นที่ประจักษ์มองสายตาก็รู้ว่าพลเอกประวิตรอายุเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วคือประเด็นอายุเยอะเนี่ยหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแล้วสองเลยคือเป็นผู้หญิงด้วยไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมนั่งอยู่เนี้ยผมอายุเยอะกว่าน้องบีมแล้วคือผมเป็นผู้ใหญ่คือแบบอาจจะไม่ได้แก่คือแบบกว่าน้องเฟิร์นขนาดไอ้น้องบีมขนาดนั้นนะขอไปฮะคือแบบไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะกว่าน้องบีมขนาดนั้นแต่คือมันก็มองด้วยสายตาก็รู้ไงว่าคือโตกว่าน้องบีมนะแล้วเป็นผู้ชายด้วยถ้าผมเอื้อมมือไปตบศีรษะน้องบีมตอนเนี้ยเชื่อว่าทุกคนก็มองแบบเฮ้ยไอ้นี่ไม่เหมาะสมเลยมันทำอะไรอ่ะไปตบหัวน้องบีมได้ไงน้องบีมก็อยู่เฉยๆหรือน้องบีมหันมาถามเฉยว่าพี่เสือคิดว่าพลเอกประวิตรควรจะโดนเรื่องจริยธรรมไหมแล้วผมถามอะไรถามอะไรแล้วหันไปโบน้องบีมอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเอ้าน้องบีมผิดตรงไหนอะใช่ใช่ป่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คือต่อให้คุณสนิทแค่ไหนมันก็ไม่ควรไงถ้ากลับกันกรณีแบบผู้สื่อข่าวบอกว่าเฮ้ยดิฉันก็สนิทกับพลเอกประวิตรเหมือนกันวันหลังเดินไปทำการกระทำแบบนี้กับพลเอกประวิตรได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คือตั้งแต่วันที่16แล้วนะฮะสื่อเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูต่อไปว่าเมื่อมีการไปร้องแล้วสภาวิชาชีพสมาคมนักข่าวนะฮะหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยร้องเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้กันนะฮะแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนนะครับจะมีการสอบจริยธรรมอย่างไรนะฮะหรือว่าคือจุดจบเนี่ยนะฮะมันต้องติดตามยาวๆเลยว่าจะได้รับบทลงโทษอะไรหรือไม่แต่ถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าควรจะมีบทลงโทษอะไรบ้างให้เป็นมาตรฐานที่ให้มันคือชัดเจนน่ะขนาดคุณเศรษฐาในศาลขีดชัดเจนเลยนะว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงคบค้าสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ผมมองว่าก็ควรจะชัดเจนนะครับเพราะว่าต่อไปสื่อจะได้ทำงานแบบที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็คือสบายใจมากขึ้นอ่ะว่าฉันไปทำงานแต่ละวันเนี่ยฉันไม่ต้องกลัวว่าประเด็นนี้ถามได้หรือเปล่าประเด็นไหนห้ามถามถามประเด็นนี้แล้วฉันจะโดนอะไรหรือไม่นะเขาจะได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตนะฮะเพราะอย่างน้อยๆแล้วฮะถึงจะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรแต่ก็เป็นประชาชนคนไทยคนนึงที่ไปทําหน้าที่โดยสุจริตใจนะครับก็ควรมีอะไรที่รับประกันความปลอดภัยของเขาด้วยว่าจะไม่โดนทําร้ายร่างกายนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับจากประเด็นนี้ไปนะฮะเรามาดูเรื่องของครม.บ้างดีกว่านะฮะที่มีการเขย่ากันนะครับมีการพูดกันนะครับว่าครม.ชุดนี้ไม่มีวงสุวรรณนะครับไม่รู้ว่าด้วยต้นสายปลายเหตุประเด็นอะไรนะฮะแล้วก็ในพลังประชารัฐเองก็มีการแตกหักกันถึงขั้นบอกว่าตอนนี้เหมือนมีนาย2คนหรือเปล่าแต่พอไปพูดถึงทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสผู้กองธรรมนัสบอกว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นนะฮะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่ามันออกมาแบบนั้นแล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้นะฮะหลังจากที่ในพลังประชารัฐเนี่ยเขามีประเด็นกระสับกระส่ายกันนะครับมีการเขย่าในพรรคกันว่ามีผู้นำสองคนนะฮะสื่อก็ไปถามคุณภูมิธรรมนะครับว่าเอ้าตอนนี้ล่ะฮะเป็นอย่างไรนะครับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับมีการส่งครม.มาครบแล้วหรือเปล่านะฮะส่งมาหมดหรือยังนะครับแล้วพลังประชารัฐล่ะฮะส่งมาหรือไม่ทางด้านของคุณภูมิธรรมนะครับก็บอกว่าพรรคร่วมเนี่ยส่งโพครม.มาหมดแล้วนะครับเหลือก็แค่พรรคเดียวนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐก็ต้องรอให้ภายในพรรคเขาตกลงกันให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยส่งชื่อมาทีเดียวครับค่ะนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นพิธีในพิธเป็นประธานในพิธีในงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2024ณ True ID ขออภัยค่ะณ True Icon Hall ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถึงความคืบหน้าการส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของพรรคพลังประชารัฐจะได้รับโพลของกลุ่มใดว่าขณะนี้ได้รับรายชื่อมาเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่พรรคของพลังประชารัฐที่ยังไม่ชัดเจนส่วนจะยึดโพลของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคนั้นขอให้ไปคุยกันเองให้ได้ข้อสรุปถ้าสรุปได้ก็จะจบ
แต่ถ้าสรุปไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อถามว่าตามกฎหมายพรรคการเมืองสามารถทำได้หรือไม่เพราะมีข้อกำหนดไว้ว่าการดำเนินการใดๆของพรรคการเมืองต้องมีมติของกรรมการบริหารพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าเขายังเป็นพรรคร่วมกันอยู่หรือไม่ถ้าเป็นพรรคเราก็ยึดตามมติพรรคแต่ถ้าเขาแตกขึ้นมาก็ต้องกลายเป็นกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองเมื่อถามต่อว่าร้อยเอกธรรมนัสระบุว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ขับออกก็จะอยู่กันไปแบบนี้สามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้หรือไม่ตามกฎหมายพรรคการเมืองนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องดูรายละเอียดก่อนแต่วันนี้จะรีบจัดการให้ชัดเจนและขอความชัดเจนพร้อมบอกด้วยว่ามีคนกลางจากพรรคพลังประชารัฐโทรศัพท์มาคุยซึ่งตนก็บอกว่าให้ไปจัดการให้ชัดเจนเอาแบบไหนให้สังคมรับรู้อย่าต่างคนต่างให้ข่าวเพราะเราไม่เข้าไปแทรกแซงอยู่ที่ว่าจะจัดการกันอย่างไรก็มาดูกันว่าจะร่วมกันอย่างไรเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าคนที่โทรศัพท์มาคุยนั้นมาจากฝั่งไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นคนอยู่ตรงกลางที่อยู่ในพรรคพร้อมหัวเราะก่อนพูดย้ำว่าคนกลางๆที่อยู่ในพรรคเขาก็น่าจะไม่ได้เลือกข้างแต่เขาอยากเห็นความชัดเจนก็ให้ไปจัดการกันแล้วทางเราไม่มีปัญหาอะไรเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันทำงานได้จริงๆระหว่างที่ทำงานร่วมกันไม่มาแทงกันข้างหลังหรือมามีปัญหากันเอาเท่านั้นแหละเพื่อให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทำงานได้ส่วนกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมไม่ได้ปฏิเสธแต่บอกว่ายังไม่ไปถึงขั้นนั้นยังอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่จับมือร่วมกันยังจับมือกันอยู่หรือเปล่าเหลือพรรคพลังประชารัฐที่ยังไม่ชัดเจนขณะนี้ต้องเอาให้ชัดเจนว่าจะเป็นพรรคเดียวกันหรือไม่และเราพอใจกับเงื่อนไขที่ยื่นมาหรือไม่เราก็จะเสนอให้ชัดเจนเมื่อถามย้ำว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ชัดเจนพรรคประชาธิปัตย์ก็เสียบได้ทันทีใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าหากไม่ชัดเจนอาจไม่ได้ทั้ง2ชุดหรืออาจได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ต้องว่ากันไปทั้งนี้ไม่ได้กำหนดเส้นตายว่าต้องเป็น4โมงหรือ5โมงเย็นแต่ต้องจบให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าจะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐที่แบ่งเป็น2ก๊กเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องไปกันอีกมิติหนึ่งที่ต้องไปเลือกส่วนจะเลือกกลุ่มที่มีส.ส.เยอะกว่าหรือไม่นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอไปดูรายละเอียดอีกทีนายภูมิธรรมยังยอมรับว่าได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐบางส่วนด้วยส่วนรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยของพรรคเพื่อไทยก็จะเรียบร้อยส่วนนายภูมิธรรมจะได้อยู่ที่กระทรวงเดิมหรือไม่นั้นเจ้าตัวหัวเราะและก่อนตอบว่าผมไม่ใช่คนที่ตัดสินว่าจะได้อยู่ตรงไหนจะได้เป็นหรือไม่ยังไม่รู้เลยเมื่อถามว่าชอบกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงพาณิชย์มากกว่ากันนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนทำได้ทุกกระทรวงก่อนหยอดคำหวานว่าพาณิชย์ผมก็รักเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากนายภูมิธรรมกันค่ะมีหลายเรื่องผมก็บอกว่าไปจัดการให้ชัดเจนออกมาแบบไหนเอาให้สังคมรับรู้ไม่ต้องให้ข่าวต่างคนต่างให้ข่าวว่าอันนี้เรียบร้อยนั้นเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงข้างในอยู่ที่ว่าจัดการยังไงแล้วเราก็จะมาดูว่าจะร่วมมือกันยังไงสามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อย่างไรคนที่โทรมาคุยนี่คือทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะใช่ครับคนกลางคนกลางที่เป็นผู้ประสานทั้งสองฝั่งเนี่ยคนกลางที่อยู่ในพรรคก็โทรมาโทรมาเพื่อแล้วคนกลางคนนี้เขาประสานทั้งสองฝั่งหรือว่าเลือกข้างเขาที่เขาโทรมาเขาน่าจะไม่ได้เลือกข้างมั้งแต่เขาอยากเห็นให้มันเป็นชัดเจนผมก็บอกว่าไปจัดการแล้วกันทางเราวิ่งปัญหาอะไรคือเราต้องการความชัดเจนคิดว่าคนที่จะร่วมมือกันในการทำงานได้จริง
ระหว่างที่ทำงานร่วมกันไม่มานั่งแทงกันข้างหลังหรือไม่มานั่งมีปัญหานะครับเอาเท่านั้นแหละเพื่อต้องการให้รัฐบาลรีบเดินหน้าทำงานได้แล้วในกระแสข่าวเรื่องพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมด้วยหรอคะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่ว่าทั้งหมดที่จับมือร่วมกันเนี่ยยังจับมือร่วมกันอยู่หรือเปล่าหรือพรรคทางประชารัฐที่ไม่ชัดเจนขนาดนี้ก็เอาให้ชัดเจนว่าจะยังเป็นพรรคเดียวกันหรือเปล่าจะยื่นอย่างไรแล้วเงื่อนไขที่ยื่นมาเนี่ยเราพอใจกับเงื่อนไขนั้นไหมเราก็จะเสนอให้ชัดเจนว่าจะเอาแบบก็คือความหมายคือถ้าพลังประชารัฐไม่ชัดเจนประชาธิปัตย์ก็มาเสียบได้เลยใช่ไหมคะผมบอกไปแล้วว่าถ้าไม่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ทั้งสองชุดหรืออาจจะได้ชุดใดชุดหนึ่งก็ไปว่ากันเรามีแค่ตายให้เขานะครับโอ้วันนี้ต้องเร่งแหละครับแต่ว่าไม่กำหนดว่า4โมงเย็นวันนั้น5โมงวันนี้ต้องเร่งนะครับภายในวันนี้ต้องจบภายในวันนี้ใช่ไหมคะเร็วที่สุดแต่เรายืนยันว่าจะไม่เอาที่มันแบ่งเป็นสองพกลุงป้อมกับพกร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องไปอีกวิธีหนึ่งคือต้องไปเลือกคนที่เยอะกว่าหรือจับจำนวนสอสอก็เดี๋ยวไปขอดูรายละเอียดอีกทีครับโอเคค่ะคุณธรรมนัสบอกว่าได้คุยกับพี่คือพี่ได้ถามรายละเอียดไหมคะก็ถามบ้างบางส่วนส่วนเพื่อไทยที่รายชื่อนิ่งครบหมดยังครับตอนนี้เพื่อไทยไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวรอทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อไทยก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของผมไม่ใช่คนตัดสินว่าจะอยู่ที่ตรงไหนตกลงชอบพันธุ์นี้หรือจะได้เป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยชอบพันธุ์นี้หรือมหาไทยมากของกันครับต่อหน้านักข่าวเสียราชการผมทำได้ทุกกระทรวงครับแต่ว่าพันธุ์นี้ผมก็รักนะแต่ว่ารู้แล้วพันธุ์นี้ก็รักผมว่ะครับนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าฝากฝั่งไหนนะเพราะว่ามีการเหมือนมีการพูดถึงนะฮะพักพลังประชารัฐด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น2ฝากแล้วแล้วตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็บอกไว้เหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยคือถ้าจะมาก็อยากได้คนที่มาช่วยงานนะฮะแล้วเขาก็มีการถามว่าอ้าวแล้วคือจะบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไม่ได้มาโหวตนายกใช่ไหมนะฮะคุณทักษิณก็บอกนั่นน่ะสิฮะก็บอกว่านั่นน่ะสิก็คือก็ไม่ได้มาก็นั่นน่ะสิก็ใช่และจำได้นะครับน่าจะรู้สึกว่าคือเช้านี้หรือเมื่อวานนะผมไม่แน่ใจนะว่าคุณทักษิณเนี่ยก็พูดเหมือนกันพูดถึงเพลงของอัศนีวสันต์นะเขาบอกว่าคือถ้าจะมาเนี่ยให้มาทางใจนะอย่ามาแต่ตัวถ้ามาแต่ตัวอะไรนั่นกลับไปซะดีกว่าอะไรเนี่ยครึ่งกลางค้างคาออกมาให้ใครนะฮะยังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้นอันนี้คือเข้ากับผู้กองธรรมนัสเลยนะท่อนเนี้ยเพราะเขาก็บอกว่าก็อยู่กันไปฮะก็เท่านั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าทางด้านของคุณไพลิกเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะบอกว่าคือก็ฝั่งผมนี่แหละนะฮะก็ฝั่งที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่แหละก็เป็นรัฐบาลแน่ๆแต่อีกฝากฝั่งเนี่ยต้องมารอดูกันเพราะว่ามันมีหลายกระแสมากๆเลยครับบางกระแสก็บอกว่ามีการโทรไปเคลียร์คุณทักษิณแล้วนะทางด้านของพลเอกประวิตรเนี่ยโทรไปคุยแล้วแต่มีการถามท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเห็นดอกไม้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามีการโทรคุยอะไรกันหรือเปล่านะฮะแล้วคุณทักษิณก็บอกอีกว่าเฮ้ยแว่วๆว่าได้ยินว่าคุณทักษิณได้ยินว่าเฮ้ยมันมีการคุยไหมจะเอาใครเข้ามาร่วมไม่เข้ามาร่วมแต่คุณทักษิณค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่าไม่เอาแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฝั่งที่จะได้เข้าเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสมากกว่าแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยคือมันจะไปเป็นฝ่ายค้านมันก็ไม่ได้มันพรรคเดียวกันอ่ะถ้าไปมันก็ต้องไปทั้งพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อไปไงเราต้องมารอดูกันแล้วในตำแหน่งของตัวของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่ที่ก็ต้องกังวลเหมือนกันว่าจะถูกร้องหรือไม่นะแล้วถ้าร้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดไว้ค่อนข้างกว้างนะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็คือวินยูชนต้องวินิจฉัยแล้วก็มองรู้ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นการซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วคือมันไม่ได้เป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนอะพอบอกว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วินยูชนคือสามารถวินิจฉัยได้คือมันกลายเป็นว่าเอ้าอย่างแบบคือจะบอกยังไงคือถ้าอย่างแบบพี่ใช้ปากกายี่ห้อหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยพี่มองว่าเอ้ยยี่ห้อเนี้ยดีใช้ดีแต่น้องบีมมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ถูกกับพี่เอายี่ห้อนี้มาใช้หนูไม่ชอบมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือแบบมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่มันวางชัดเจนเหมือนแบบเอาไม้บรรทัดมาตีไว้อะถ้าคุณข้ามเส้นนี้มาคุณผิดทันทีอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกมองว่าการตั้งครม.ชุดนี้น่าจะยากแล้วก็น่าจะต้องกันกรองพอสมควรเลยว่าคุณเคยมีประวัติอย่างไรบ้างแล้วตั้งแต่ตอนไหนบ้างนะฮะเพราะเหมือนกับกรณีที่โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตของคุณช่อเนี่ยก็โดนตลอดชีวิตแล้วเขาโดนน่าจะวันจบการศึกษานะครับจาก
หาวิทยาลัยของคุณช่อก็คือจุฬาก็คือตอนจบเนี่ยเหมือนกับคุณช่อเขามีการโพสต์อะไรไว้บางอย่างนะฮะแล้วนะตอนนั้นเนี่ยคืออายุเขาอะยังเป็นสสไม่ได้เลยนะฮะก็เพิ่งจบยังเป็นสสไม่ได้นะน่าจะ27ขึ้นไปนะถึงจะเป็นสสได้แต่ว่าก็โดนเอามาวินิจฉัยแล้วก็สรุปเหมือนกันว่าคุณช่อโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเอากลายเป็นว่าสสที่อยู่ตอนเนี้ยมันจะต้องตรวจสอบกันไปย้อนหลังไปกี่ปีกี่10ปีหรือกี่20ปีว่าใครเคยมีประวัติอะไรบ้างเชื่อว่ามันก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับไม่งั้นมันก็จะมีนักร้องเนี่ยไปร้องกันอีกนะฮะซึ่งก็มีหลายคนเหลือเกินนะฮะเมื่อก่อนคิดว่าซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจแล้วก็นักร้องที่คนนิยมหรือว่าคนรู้จักเยอะที่สุดเนี่ยคือพี่เบิร์ดนะไปไปมาพอมาตามกันเมืองอ้าวนักร้องไม่ได้มีแค่พี่เบิร์ดแล้วที่คนรู้จักมีหลากหลายคนมากมายเลยนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าชื่อรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแหละฮะว่าเราอาจจะได้เห็นรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองหน้าใหม่ที่คือหน้ายังไม่ช้ำเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าบ่อยๆไม่ค่อยได้เห็นเขามาอยู่หน้ากล้องมากเชื่อว่าน่าจะได้เห็นแบบนี้เหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเรามองไปฝั่งของประชาชนอะส่วนมากเขาจะมีส.ส.ที่เป็นหน้าใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นอย่างเช่นคุณไอซ์อย่างเงี้ยคือเป็นส.ส.ใหม่เลยแล้วโผล่ขึ้นมาชนะตระกูลของคุณวันอยู่บำรุงที่เป็นบ้านใหญ่นะฮะก็เหมือนเป็นนักการเมืองหน้าใหม่เหมือนกันผมเชื่อว่าครม.ชุดใหม่อ่ะเราจะได้เห็นนักการเมืองที่เป็นหน้าใหม่แบบนี้เยอะขึ้นเพราะว่าหน้าใหม่ๆบางทีมันอาจจะเพิ่งเข้ามาในการเมืองยังไม่เยอะมากไงก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นไม่ค่อยมีคดีอะไรมากนะฮะก็คุณสมบัติก็เลยไม่ขัดนะครับเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกอันนี้โปร่งจริงๆนะครับคุณสมบัติก็คลีนนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะไปขุดคุ้ยหาอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องมารอดูกันต่อไปนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านของคุณสมศักดิ์บ้างดีกว่านะครับพอพูดถึงเรื่องโควต้ารัฐมนตรีนะครับคุณสมศักดิ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เขาเป็นครม.อยู่นะครับและอยู่ในโควต้ารักษาการนะครับก็เลยมีสื่อไปถามฮะไปสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งสาธารณสุขก็มีนโยบายหลายอย่างนะครับ30บาทรักษาทุกที่เฮลไรเดอร์นะครับจะเอากัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดก็มีเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเรื่องตีกอล์ฟหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สุดท้ายแล้วเอากลับเข้าบัญชียาเสพติดไม่ได้กลายเป็นออกพรบแทนนะฮะที่คุณสมศักดิ์ทำไว้นะครับพอเจอสื่อเนี่ยสื่อก็ถามเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีคุณสมศักดิ์ก็บอกนะครับบอกว่าเปิดเผยเรื่องว่าตนเองเนี่ยอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าตนเองได้นั่งต่อไปเนี่ยตนเองจะผลักดันแล้วก็สร้างผลงานให้มันชัดเจนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับก็บอกว่ามีกฎหมายที่ต้องสานต่อให้เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นเลยตนก็บอกว่าเลยอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปครับนะครับทางคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการตอบคำถามนะครับผู้สื่อข่าวนะมีการถามว่าในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีความต้องการดำรงต่อหรือไม่ก็บอกนะครับบอกว่าใช่ตนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจต่อรองใดๆถ้าได้อยู่ต่อก็จะสามารถขับเคลื่อนผลงานนะครับให้เห็นผลงานได้มากกว่านี้เนื่องจากตนดำรงตำแหน่งประมาณ3เดือนและนโยบายต่างๆมีการขับเคลื่อนอย่างลงตัวอยู่แล้วเหลือเพียงแต่การทำให้เป็นรูปธรรมต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในเรื่องของเอกสารหากให้สมบูรณ์ก็เหมือนการสร้างตึกต้องใช้เวลา3ปีดังนั้นหากอยู่ต่อก็จะเร่งดำเนินการเต็มที่ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวานนะครับในการประชุมพรรคเพื่อไทยผมมีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าเรื่องพระราชบัญญัติหรือว่าพรบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ซึ่งมีส.ส.สอบถามแล้วก็เห็นด้วยกับการมีกฎหมายให้อสม.ล้วนสนับสนุนดังนั้นนะครับร่างพรบอสม.กำลังนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.เช่นเดียวกับร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขนะครับก็จะมีการขับเคลื่อนพร้อมๆกันเพราะได้มีการผ่านการทำประชาพิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นร่างเป็น2ร่างกฎหมายนะครับที่มีความก้าวหน้าแล้วก็เตรียมเสนอครม.ชุดใหม่คุณสมศักดิ์นะครับก็บอกว่ามีคนให้ความสนใจนะครับต่อพรบ.ชุดนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของอสม.เกี่ยวกับประชาชนคนในพื้นที่ด้วยนะครับก็เกี่ยวข้องกันหมดแล้วคุณสมศักดิ์ก็บอกต่อว่ายังมีร่างกฎหมายอีกหลายฉบับที่ยังคงค้างอยู่แล้วก็ต้องการดำเนินการต่อไปคือร่างพรบสุขภาพจิตนะฮะซึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกองทุนก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามนะครับหากอยู่ต่อก็จะขับเคลื่อนต่อไปคุณสมศักดิ์บอกด้วยนะครับถึงนโยบาย30บาทรักษาทุกที่กรุงเทพมหานครนะครับที่เดิมเนี่ยมี
กำหนดการคิกออฟนโยบายวันที่26สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าตนเนี่ยขอให้เลื่อนไปก่อนนะฮะเพื่อให้รอดำเนินการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เข้าถวายสัตว์แล้วก็รัฐบาลมีการแถลงนโยบายให้ครบถ้วนเพื่อให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานคิกออฟ30บาทรักษาทุกที่ในกรุงเทพก่อนเพราะว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นะครับก็ยืนยันว่าการเลื่อนกำหนดการไม่เกี่ยวกับความไม่พร้อมของระบบเนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินการทดลองระบบทั่วประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการในบางพื้นที่เท่านั้นและก็จะเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่เดินหน้าต่อไปก็มีการถามต่ออีกนะครับบอกว่ากรณีใช้บริการในของคนกรุงเทพเนี่ยครับยังไม่สามารถใช้บริการได้ในวันที่26สิงหาคมนี้ใช่หรือไม่คุณสมศักดิ์ครับบอกว่ายังไม่อยากให้ไปประกาศอะไรนะครับก็รอให้มีการคิกออฟซะก่อนนะครับจะได้มีความชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตนเองมีอยู่หลายนโยบายเลยที่กำลังดำเนินหน้าอยู่นะครับแล้วก็จัดทำอยู่นะครับบางนโยบายหรือว่าบางพรบที่ผลักดันไปเนี่ยบางอย่างมันอาจจะต้องมีการใช้งบประมาณด้วยนะฮะเขาก็มองว่าคือถ้าได้อยู่ต่อเนี่ยเขาจะสามารถสานต่อนโยบายเหล่านี้ไปได้เพราะคือเขาบอกว่าเขาอยู่มาระยะเวลาประมาณ3เดือนน่าจะตั้งแต่ปรับครม.มาก็น่าจะประมาณ3เดือนนะก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณหมอชลน่านนั่งอยู่นะครับก็เปลี่ยนจากคุณหมอชลน่านมาเป็นคุณสมศักดิ์เขาบอกว่าระยะเวลา3เดือนเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีการเห็นผลอะไรมากมายถ้าได้อยู่ต่อเนี่ยสักประมาณปีนึงนะแต่เขาบอกว่าการก่อสร้าง3ปีแสดงว่าจะอยู่จบรัฐบาลเลยนะซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเองนะฮะแต่เขาบอกว่าก็ไม่มีอำนาจไปต่อรองอะไรหรอกคุณสมศักดิ์อ่ะเพราะฉะนั้นต้องรอดูอย่างเดียวเลยว่ารัฐบาลของคุณแพทองธารนะครับนายกแพทองธารจะคัดใครออกคัดใครเข้าหรือว่าจะผลักดันคนรุ่นใหม่มาหรือเปล่าเพราะว่าตัวของท่านนายกเองเนี่ยก็ยังอายุไม่เยอะนะเป็นนายกที่อายุน้อยนะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะได้เห็นทีมทำงานของท่านนายกแพทองธารที่มีคนอายุน้อยนะฮะขึ้นมาทำหน้าที่ตำแหน่งต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต้องรอนะฮะว่าจะมีรายชื่อใครเสนอขึ้นทูลเกล้าบ้างนะครับแล้วจะมีชื่อคุณสมศักดิ์หรือไม่นะฮะต้องมารอดูกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูของพรรคร่วมรัฐบาลบ้างดีกว่านะฮะซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเขามีการพูดถึงการส่งรายชื่อนะฮะคือก่อนหน้านี้นะครับที่คุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาพูดที่เรานำเสนอเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมบอกว่าเฮ้ยก็มีการส่งรายชื่อกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่พรรคนึงนะก็คือพรรคพลังประชารัฐนะครับที่ยังส่งรายชื่อไม่ครบถ้วนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับเลขานายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณหมอมิ้งนะฮะหมอมิ้งบอกว่าตอนนี้พลังประชารัฐส่งรายชื่อรัฐมนตรีมาครบแล้วนะฮะพร้อมส่งให้หน่วยงานเช็คประวัติอย่างเข้มแล้วก็รอบคอบนะฮะต้องรอดูต่อไปนะครับว่ารายชื่อที่ส่งมาเป็นอย่างไรบ้างแต่ย้ำนะครับว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะส่งให้เช็คแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปครับค่ะนายพรหมินทร์ขออภัยค่ะนายแพทย์พรหมินทร์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลได้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่มาครบทั้งหมดแล้วรวมถึงพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้เลขาธิการคณะกรรมการขออภัยค่ะคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้หากมีข้อสงสัยจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งทั้งนี้ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างรอบคอบส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่อยากจะนำเสนอชื่อใครเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะนะครับที่ส่งมาจากบางพรรคแล้วก็ได้พยายามตรวจสอบซึ่งขออนุญาตว่าไม่เปิดเผยเนื่องจากเดี๋ยวจะมียังไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะครับปกติชื่อคณะรัฐมนตรีตัวจริงเนี่ยจะรอจนกระทั่งโปรดเกล้าเท่านั้นขอบคุณมากครับแต่ว่าถ้าเป็นพรรคบอกได้ไหมครับพรรคไหนส่งมาบ้างก็เขาคงพยายามกันส่งกันมาอยู่ครับถ้าไม่เป็นรัฐมนตรีแล้วที่ตรวจใช่ไหมอ๋อต้องตรวจครับต้องตรวจครับผมเชื่อว่าต้องตรวจทุกท่านครับต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้ตรวจลึกขึ้นกว่าเดิม
ครับก็ปกติก็ตรวจลึกอยู่แล้วนะครับแต่นี้ถ้ามีคำตัดสินมาแบบนี้นะฮะก็คงต้องย้อนกลับไปถึงไหนถึงไหนนะครับขอบคุณครับคงไม่มีเส้นตายฮะถ้าไม่ได้ส่งก็คงไม่ได้ตรวจอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ส่งให้กิจการไม่ใช่ครับคือหน้าที่หลักปกติเป็นของเลขาครม.นะครับแต่เลขาครม.จะต้องไปตรวจในหลายๆหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานเลยนะครับรวมทั้งกิจการหากมีข้อสงสัยแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านก็ได้เตรียมการปรึกษากับหน่วยงานต่างๆรองรับไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานครับไม่ถึงกิจการที่ส่งบางคนหรือว่าทั้งหมดนะแล้วแต่ฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมีกระบวนการจะส่งต่อเมื่อกฤษฎีกาคือที่ปรึกษากฎหมายหากมีข้อสงสัยทางกฎหมายแต่ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับส่งประวัติด้านของทางด้านตำรวจประวัติอาชญากรรมเข้าส่งเป็นปกติอยู่แล้วส่งไปที่ทางกรตต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นกระบวนการก็คือมีความรอบคอบเป็นปกติอยู่แล้วต้องส่งทุกคนไหมคะหรือว่าแค่คนที่สงสัยขณะนี้อ๋อปกตินู้นทุกคนอยู่แล้วครับปกติทุกคนอยู่แล้วครับทุกรอบหลังรอบไหนๆก็เหมือนกันที่รอบครอบครั้งนี้คืออันนั้นมาจากกรณีคุณพิชิตเนื่องจากมีข้อตัดสินข้อวินิจฉัยจากคำตัดสินจากทางศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็คงครับนี่นะฮะต้องมารอดูกันเลยว่าส่งรายชื่อไปครบแล้วแล้วรายชื่อคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยของฝากฝั่งพรรคพลังประชารัฐจะเป็นใครบ้างจะเป็นฝั่งของพลเอกประวิตรหรือว่าลุงป้อมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นฝั่งของผู้กองธรรมนัสนะฮะโอ้โหทีนี้ไปกันใหญ่แล้วไม่รู้ว่าใครจะใหญ่กว่าใครมีผู้นำสองคนหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะฮะร้อยเอกเนี่ยเหมือนจะใหญ่กว่าพลเอกแล้วนะเพราะว่าส.ส.เนี่ยเหมือนจะเยอะกว่ากันเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อนะครับว่าน่าจะเห็นภาพกันแล้วแหละว่าทางด้านของพรรคแกนนำเนี่ยเขาเอาฝั่งไหนกันแน่นะครับระหว่างของร้อยเอกกับพลเอกนะฮะไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะครับแต่เชื่อว่าโควต้าตอนนี้มีแล้วแต่ว่าเรื่องคุณสมบัติอ่ะก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนนะครับว่าคุณสมบัติตรวจสอบแล้วจะเป็นอย่างไรเพราะคุณทักษิณก็บอกด้วยนะฮะว่าคือสื่อเนี่ยมีการถามนะครับบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วเนี่ยคือมันสุ่มเสี่ยงอ่ะคุณสมบัติมันสุ่มเสี่ยงจะทำอย่างไรนะฮะคุณทักษิณก็บอกว่าอ้าวถ้าแค่สุ่มเสี่ยงก็ไม่เอาแล้วนะฮะเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกแพทองธารเนี่ยคือในกรณีของคุณเศรษฐาคือคุณเศรษฐาเป็นคนอื่นไงมันก็อาจจะแบบเฮ้ยคุณจะตั้งคุณพิชิตใช่ไหมก็อาจจะไม่มีการติดขัดอะไรไงคุณตั้งคุณพิชิตได้คุณดำเนินหน้าดิจิตอลวอลเล็ตได้นะฮะอาจจะไม่กลัวคนร้องมากแต่พอเป็นคุณอุ๊งอิงอ่ะคือเป็นลูกไงฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าทุกคนที่มีลูกเนี่ยก็ต้องรักลูกอ่ะพอเวลาจะส่งชื่อใครชื่อที่สุ่มเสี่ยงเฮ้ยไม่เอาเพราะว่าถ้าโดนคนร้องเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบแค่จริยธรรมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อที่ไหนต่อนะฮะอาจจะครม.ไปอีกทั้งชุดหรือเปล่าหรือว่าจะไปถึงปปช.โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำดิจิตอลวอลเล็ตต่อเนี่ยจะไปโดนร้องเรื่องอะไรจะมีคดีติดตัวหรือเปล่าเชื่อว่าคุณทักษิณอาจจะกังวลเรื่องนี้นะฮะก็ถึงได้บอกว่าแค่สุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ไม่เอาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมารอดูว่าโควต้ารัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้กลัวคนร้องนะเพราะว่าสื่อก็ถามด้วยนะฮะน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเมื่อเช้านี้นะฮะที่ถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่ามีคนไปร้องอ่ะคุณทักษิณเป็นยังไงกังวลประเด็นนี้หรือเปล่านะฮะคุณทักษิณบอกว่าก็มาร้องก็ร้องเลยร้องให้ดังๆเลยนะเขาบอกโอ้โหนึกถึงปั๊มมี่เลยนะฮะก็จะร้องแบบอยากจะร้องดังๆนะฮะพูดต่อใครได้รู้ทั่วกันไปเลยนะฮะก็เชื่อว่ามั่นใจในระดับนึงแหละเพราะว่าคุณทักษิณถึงขั้นบอกว่าร้องให้ดังๆแสดงว่ามันเป็นการที่บอกแล้วหรือเปล่าว่าท้าทายเลยอ่ะเอาถ้าคุณจะร้องมาร้องเลยนะหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าอ่ะอยากร้องดังๆอ่ะถ้าหลักฐานไม่ชัดเจนคุณไม่ต้องร้องดีกว่าแสดงว่าต้องมั่นใจระดับนึงว่าจะรับมือกับตรงนี้อย่างไรหรือว่าจะกันกรองคุณสมบัติแค่ไหนไม่ให้โดนร้องหรือว่าร้องแล้วไม่มีความผิดนะฮะต้องรอดูกันนะครับเพราะเชื่อว่าคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ใช่แค่พรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวที่ต้องถูกกันกรองนะทุกพรรคที่ส่งรายชื่อโควต้ารัฐมนตรีมาต้องมีการตรวจสอบหมดนะฮะต้องรอดูกันต่อไปนะครับมาดูกันทางฝ้าฝั่งของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับสื่อก็ได้ถามเหมือนกันว่าคือเมื่อวานนี้ถามทางคุณชาดาไปแล้วว่าเรื่องของคุณสมบัติแล้วคุณชาดาก็ตอบกลับนะครับคุณชาดาว่าเอาแล้วผมไม่เหมาะสมตรงไหนอะฮะหน้าอย่างผมอะคุณสมบัติไม่ผ่านตรงไหนนะคดีที่ผมมีก็ศาลก็ยกหมดแล้วผมก็สู้ชนะหมดแล้วอะแล้วอย่างผมอะคือโควต้ามันไม่ผ่านตรงไหนนะครับแล้วที่สำคัญคือ
คุณชาดาไม่ได้เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคุณชาดาก็เป็นมาสักพักแล้วอะปีนึงแล้วอะนะที่มานั่งอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยตรงนี้ถ้าเกิดคุณสมบัติมันจะไม่ผ่านหรือว่าจะมาโดนตรวจสอบตรงเนี้ยคือมันก็แปลกๆอะแล้วที่ผ่านมาทำไมคุณไม่ตรวจสอบนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินก็เลยมาตอบนะครับเมื่อโดนถามว่าเอ้ยเรื่องโควต้ารัฐมนตรีเนี่ยกังวลเรื่องคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะเหมือนภูมิใจไทยบอกว่าเฮ้ยผมส่งไปแล้วคุณอนุทินบอกนะครับบอกว่าไม่กังวลเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติเนี่ยแล้วก็บอกด้วยนะฮะบอกว่าตัวคุณอนุทินเนี่ยมีวุฒิภาวะพอนะครับว่าจะกันกรองว่าใครคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านครับกับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงษ์สุภักษรนะครับหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์ยื่นหนังสือทวงถามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคภูมิใจไทยปมรับเงินบริจาคห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครนะครับหากสิ่งใดที่ผู้คนสงสัยเห็นว่าการกระทำไม่ถูกต้องก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลตามหน้าที่พลเมืองและถามว่าทนายอั๋นได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของนายอนุทินและนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยประเด็นเรื่องของที่ดินเขากระโดงคุณอนุทินนะครับบอกว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการถามนะครับถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ไม่ปิดทางให้พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะกระทบกับโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่คุณอนุทินนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของนายกนะครับยืนยันว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้ส่งรายชื่อให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการประสานมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเป็นคนยื่นเอกสารไปนะครับเมื่อถามนะครับว่าคุณสมบัติของนายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่หลังจากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเข้มเรื่องรัฐมนตรีคุณอนุทินบอกนะครับบอกว่าจะบอกว่ากังวลหรือไม่กังวลก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าได้ส่งรายชื่อที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆในส่วนที่พรรคสามารถดำเนินการได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและต้องมีการยืนยันทางเอกสารที่มีความชัดเจนย้ำนะครับว่าไม่มีรายชื่อสำรองเพราะคิดว่าก็มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตรวจทานคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นอย่างดีคนที่มีปัญหาก็คงไม่กล้าส่งรายชื่อไปไม่ต้องไปเกรงใจใครนะฮะคุณอนุทินก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าตนเนี่ยนะฮะได้มีการส่งข้อความไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ38ปีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบขอบคุณค่ะกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณอนุทินกันครับรู้จักด้วยคนใครเป็นใครนะครับแต่ว่าใครถ้าตรงไหนมันมีสิ่งใดที่ผู้คนเครือบแคลงสงสัยแล้วก็เห็นว่าตรงไหนมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะใช้สิทธิ์ตามหน้าที่พลเมืองนะครับก็มีขั้นตอนก็ตามขั้นตอนไปไม่เป็นไรเมื่อวานคุณทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าไม่ติดขัดตอนนี้ที่จะปฏิบัติข้อมูลธนาคารอันนี้ก็ยังทางคุณใจไทยกังวลในเรื่องของผลเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่งรายชื่อไปแล้วนะครับก็ส่งรายชื่อไปตามที่ได้รับการประสานมาส่งไปตั้งแต่เมื่อวานท่านเลขาไตรสุรีก็เป็นคนนำเอกสารไปยื่นมันจะถามว่าจะกังวลหรือไม่กังวลมันก็ไม่ถูกก็เราก็ส่งรายชื่อแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆในส่วนที่เราตรวจได้นะครับในส่วนของพรรคแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องมีการยืนยันทางเอกสารให้มีความชัดเจนนะครับไม่มีครับไม่มีคิดว่าผมก็มีวุฒิภาวะเพียงพอที่ผมจะตรวจทาน
คุณสมบัติของคนที่จะผมจะให้เป็นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคผมเป็นอย่างดีแล้วคนที่มีปัญหาผมก็คงไม่กล้าสกขึ้นไปเพราะมันไม่ต้องไปเกรงใจใครส่งข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปท่านแล้วท่านก็ตอบมาขอบคุณค่ะนะผมยังไม่ทราบเรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จักด้วยคนใครเป็นใครครับนี่นะก็เป็นโควต้านะครับในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะฮะเขาก็บอกว่าไม่กังวลนะครับในเรื่องประเด็นดังกล่าวว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือไม่นะฮะว่ามีการผิดเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าเพราะหลังจากที่มีการพิจารณานะในประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีการพูดถึงเรื่องของคุณสมบัตินะฮะแล้วก็ตัดสินกรณีของคุณเศรษฐาไปทำให้หลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่คุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอที่จะสามารถกันกรองในเรื่องของคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็มีการถามด้วยนะฮะเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกังวลว่าอาจจะมาเข้าร่วมหรือว่าไม่มาเข้าร่วมอย่างไรนะฮะก็บอกว่าตรงนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันเขาก็ดูในสัดส่วนโควต้าของเขานะแต่ผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่น่าจะมาเพราะว่าคุณชวนเนี่ยคือถ้ามองภาพนะฮะคิดว่าคุณชวนไม่น่าจะยอมอยู่แล้วอะเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปหลายๆปีตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับหรือว่าคือมองไปยาวๆครับคุณผู้ชมยุคไทยรักไทยยุคพลังประชาชนนะคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนเป็นพรรคใหญ่ที่ถ้ามองคือคุณชวนก็เหมือนเป็นบอสอะของฝั่งอนุรักษ์นิยมสมัยก่อนที่เป็นของฝั่งประชาธิปัตย์ซึ่งลบลาค่าฟันต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยปัจจุบันหรือว่ายุคไทยรักไทยต่อสู้กันมานานคือคุณทักษิณเหมือนบอสฝั่งนึงคุณชวนเนี่ยเหมือนกับบอสอีกฝั่งนึงแล้วมันแบบสู้กันมาตลอดอะถ้าไปอะเชื่อว่าคุณชวนอาจจะไม่ไปแต่คุณชวนก็พูดไปเปลยไว้คุณชวนบอกว่าผมเคารพมติของพรรคเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็เป็นแบบนี้มาตลอดถ้ามติพรรคออกมาอย่างไรก็ไปทางนั้นนะฮะแต่ถ้าส่วนตัวคุณชวนไม่น่าจะอยากไปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าฝั่งของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะก็บอกเหมือนกันว่าพร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลรอการติดต่อมานะฮะแต่ว่าคิดว่าเสียงแค่นี้ของพรรคเพื่อไทยที่เขามีอยู่ตอนนี้คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าพูดถึงเรื่องโควต้าของรัฐมนตรีไปนะครับใครจะมีคุณสมบัติพอไหมพรรคไหนส่งใครไปหรือไม่อย่างไรแล้วความขัดแย้งแต่ละพรรคเนี่ยเป็นอย่างไรล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้านะฮะทางด้านของคุณไผ่ก็ออกมาเปิดเผยนะครับเรื่องของการส่งโควต้ารัฐมนตรีนะครับสัดส่วนของกลุ่มนะของร้อยเอกธรรมนัสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองภาพกว้างในฝั่งของพรรคพลังประชารัฐมันถูกแบ่งแบบนี้นะคือฝั่งร้อยเอกธรรมนัสนะครับผู้กองธรรมนัสแล้วก็ฝั่งของพลเอกประวิตรที่ทำคือเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสและอันนี้คือฝั่งของพลเอกประวิตรคือมันต่างกันเนี่ยแล้วเขาก็บอกด้วยว่าคุณไผ่นะไผ่ลิกบอกว่าได้มีการส่งไปแล้วทางฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะครับว่าคนที่ส่งไปเนี่ยมีชื่อใครบ้างเพราะพอสื่อถามเนี่ยเขาบอกว่าคืออย่าไปเปิดเผยเลยคือยังตอบไม่ได้ขอไม่ตอบดีกว่าขอเว้นไว้ก่อนเพราะถ้าสมมุติว่าตอบไปแล้วว่ามีชื่อใครบ้างอย่างเช่นว่าอ่ะนาย A ส่งนาย A ไปส่งนาย B ไปแล้วมันเป็นการตัดสินออกมาว่าอ้าวนาย A คุณสมบัติไม่ผ่านนะจริยธรรมไม่ผ่านนาย B ไปไม่ผ่านแล้วทั้ง A ทั้ง B เนี่ยคือก็ยังคงต้องเล่นการเมืองยังต้องอยู่ในสนามการเมืองอยู่กลายเป็นว่ามันไปตีตาหน้าแล้วไงทั้ง A ทั้ง B ว่าคุณเนี่ยจริยธรรมคุณไม่ผ่านคุณจริยธรรมไม่ผ่านต่อให้คุณหาเสียงสมัยหน้าคุณได้เป็นส.ส.สมัยหน้าคุณก็ไม่มีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีนะเพราะว่าคุณ2คนชื่อ A ชื่อ B เนี่ยชื่อคุณไม่ผ่านคุณสมบัตินะฮะคุณไผ่ลิกก็เลยบอกว่ายังไม่อยากเปิดเผยรายชื่อนะครับว่าชื่อที่เสนอไปเนี่ยมีใครบ้างนะฮะแต่ก็มีการให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะครับว่ามีการส่งไปแล้วนะครับในสัดส่วนของฝั่งร้อยเอกธรรมนัสผู้กองธรรมนัสนะครับแล้วก็ปัดบอกว่าก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีการส่งชื่อซ้ำกันหรือไม่นะฮะจากฝั่งของพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะฮะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ได้มีการไปพูดคุยกับพรรคอื่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสัดส่วนของผู้กองธรรมนัสเนี่ยมีการส่งไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณไผ่ลิกกันครับน่าจะเรียบร้อยหมดแล้วครับโควต้าในส่วนของธรรมนัสตอนนี้มีกี่คนครับก็น่าจะประมาณเดิมครับ3คนประมาณเดิมครับประมาณเดิมนะครับคือตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยท่านร้อยเอกธรรมนัสได้พูดคุยกับทาง
แกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับผมเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็ช่วยพี่ๆนักข่าวก็เลยยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยตอนนี้ครับแต่ว่าเราก็เท่าที่ได้คุยมาเนี่ยก็ประมาณเดิมนะครับสัดส่วนรัฐมนตรีนี่สอดคล้องกับจำนวนส.ส.ในกลุ่มครับจริงๆมันก็ต้องเป็นที่ตอบได้นะครับเพราะว่าเราทำงานเป็นพรรคร่วมกันผมก็เชื่อว่ามันจะต้องสอดคล้องกันครับผมตอนนี้เรามีทั้งหมดอัปเดตตอนนี้30เท่าไหร่คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้มันมีจำนวนพรรคเล็กจำนวนอะไรด้วยนะครับผมก็ต้องกล่าวว่าเรื่องตัวเลขอ่ะวันนี้มันไม่ได้สำคัญแล้วแต่วันนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลรีบตั้งครม.ได้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ตั้งครม.เนี่ยเท่าที่ผมแอบได้ยินมาพี่ๆน้องๆทุกคนจะได้รับข่าวดีเยอะนะครับในเรื่องของนโยบายนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องการนะครับสรุปแล้วเพชรบูรณ์น่าที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับการคุยสันติแต่ปรากฏวันนี้ปัญหาอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะคุณเบนท่านอรรถกรนะฮะคุณเบนน้องผมครับต้องอยู่กับผมแล้วครับคืออย่างนี้ฮะผมขอยืนยันนะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนว่าเราไม่ได้มีปัญหากับทางพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหากับลุงป้อมนะครับรักและเคารพเสมอแต่เราขอทำงานในทิศทางที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาและถูกต้องนะครับและเราประสานงานกับทางพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดและเป็นผู้ทำประสานงานหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำงานกับทางพรรคเพื่อไทยมาตลอดผมก็คนนึงอ่ะที่เคยอยู่ทางพรรคเพื่อไทยเกิดมาจากที่นั่นนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้รับการกรองมาอย่างดีครับผมหมายว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีตัวของถ้าเราจะมีตัวข้อมูลของรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องให้ท่านแพทองธารชินวัตรเป็นผู้ตัดสินครับผมไม่สามารถกดดันและผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขทางการเมืองใดๆเพราะวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการให้เสร็จโดยเร็วแล้วก็เพื่อทํานโยบายให้สำเร็จโดยเสร็จสิ้นนะครับเราทำงานร่วมกับทุกคนได้ครับเราทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักครับกระแสข่าวล่าสุดบอกว่าให้ทางร้อยเอกธรรมนัส3ที่แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเอาคุณสันติมาร่วมกวนด้วยข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ขอให้ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าท่านสันติก็น่าจะมาร่วมอยู่แล้วครับแต่การที่เมื่อวานท่านสันติไปปรากฏตัวที่บ้านป่าที่เรามองว่าเป็นการเหยียบเรือสองแพหรือว่ายังไงนะครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะก็วันนี้ผมบอกแล้วว่าไม่มีใครคนใดนะครับที่ไปคิดร้ายกับทางด้านท่านหัวหน้าพรรคเราก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมผมว่าเชื่อว่าการพูดคุยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ตลอดครับไม่พูดคุยเรื่องอื่นนะครับผมถ้าสสในกลุ่มคุณป้อมอีก14คนไหลมาอยู่กับเราปิดประตูมั้ยครับอันนี้ผมว่าวันนี้ท่านร้อยเอกธรรมนัสนะครับบอกว่าเราเป็นครอบครัวนะครับวันนี้สสออมนะครับรวมถึงทุกคนต้องเป็นคนคุยกันครับต้องเป็นคุยเราอยู่กันแบบครอบครัวครับตอนนี้เพราะเราได้เลือกแล้วว่าเราอะไรยังไงครับผมถ้าบ้านผมไม่ในผมอยู่บ้านนะครับผมไม่เห็นท่านเฉลิมชัยในบ้านพอดีผมก็เลยไม่รู้ครับผมไม่ทราบอย่างนี้ครับเอางี้ตั้งแต่พอแยกกันเนี่ยเราเหนื่อยทั้งวันพอเข้าไปปุ๊บผมก็มาคุยกับพวกพี่ๆนักข่าวต่อนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับคนในพรรคเลยนี่เพิ่งเมื่อกี้ได้ไปทํางานกับท่านออมมาก็แล้วเพิ่งมาเดินมาเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่หน้าที่เรานะการที่เราจะคุยกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่นะฮะวันนี้ถ้าเราขอเราก็อยากบอกแล้วว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็พวกเราเนี่ยจะไม่กดดันการทํางานของท่านนายกและทางพรรคเพื่อไทยเราจะทําทุกอย่างเพื่อที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้ครับนั่นครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโควต้ารัฐมนตรีจะเป็นยังไงนะครับแต่คุณไพลิกก็บอกว่าก็ส่งไปแล้วเหมือนกันนะฮะกวนของผู้กองธรรมนัสนะครับก็มีการส่งไปแล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันครับแต่อีกสิ่งนึงนะคุณผู้ชมที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอดูรอจับตามองมากๆเลยนะครับเชื่อว่าไม่แพ้เรื่องของครม.โควต้ารัฐมนตรีต่างๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งสื่อเนี่ยเจอคุณทักษิณก็ถามประเด็นนี้เช่นเดียวกัน
นะฮะก็ถามคุณทักษิณว่าเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอย่างไรจะถูกตัดหางปล่อยวัดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับคุณทักษิณก็บอกนะครับบอกว่ายังคงเชื่อนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคือหัวใจที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าต้องรออาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าตานิดหน่อยครับแต่เชื่อว่ายังสามารถแจกดิจิตอลวอลเล็ตได้ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณทักษิณครับจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกำลังคุยกันถึงแนวทางคือความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทำอย่างเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงเป็นยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ดึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็นายกก็กำลังวางแผนกันอยู่พอหลังจากที่ทำงานได้แล้วคงสั่งการเลยอ่ะเขาเดี๋ยวมาสั่งการทำโครงการนี้มีความต้องทำต่อไหมคะคืออย่างนี้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตที่มีอยู่3เรื่องในนั้น1ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำอันที่2ก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3ก็คือว่าอนาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่3อันที่2กับ3เนี่ยรอได้อันที่1รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่ต่อเห็นต่างเยอะเกินไปท่านอาจารย์ครับเรื่องของการประกาศนโยบายโครงการอาจฉีดกับการอาจฉีดเหมือนเดิมการอาจฉีดมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสำคัญท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำแต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คำแนะนำได้ท่านขาเห็นด้วยไหมครับถ้าเปลี่ยนเป็นแจกเป็นเงินสดจะตอบถูกคืออย่างนี้ข้อดีของการแจกเงินสดมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองนะครับท่านขาหากคุณจะนั่งแล้วมันดีกราของท่านได้ไหมโอ้คงไม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าเอาแค่นี้ก็หนักแล้วท่านคิดว่าควรจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนคะแล้วมันดีกราของก็ไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่ามีใครเหมาะสมอยู่แล้วก็เขาคงเลือกกันจริงๆกับกองทัพยุคนี้ท่านมองยังไงบ้างคะกับยุคท่านกับยุคนี้ก็วันนี้กองทัพก็สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับสมัยใหม่ขึ้นเยอะแต่จำเป็นที่ต้องนำเรื่องของยุคในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไหมคะก็อดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของคุณทักษิณนะครับที่บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็บอกว่ายังคงเป็นหัวใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ายังคงมีอะไรต้องอาจจะต้องปรับนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันแจกได้นะฮะก็เชื่อว่าก็ต้องอาจจะระวังเรื่องของคนไปร้องแล้วก็เรื่องของมันจะผิดพรบวินัยการเงินการคลังหรือเปล่านะฮะก็ต้องมีการตรวจสอบให้ดีนะครับแต่ก็เชื่อว่ายังคงจะแจกต่ออยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกรูปแบบไหนแล้ว 100% หรือเปล่าว่าเราจะได้นะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับเอาล่ะผู้ชมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของก่อข่าวเด่นเย็นนี้แล้วนะครับผมแล้วก็น้องบีมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ